ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอกราบคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดกายทุกภพทุกชาติขอกราบครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมในทางธรรมมีคุณแม่สิริกลิ่นชัยเป็นต้นขอกราบคารวะท่านวิทยากรผู้มีจิตเมตตาทุกท่านแล้วก็กราบสวัสดีท่านโยคีผู้มีบุญทุกท่านวันนี้เราจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ว่าพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนอะไรซึ่งถ้าเราไม่มาเรียนรู้เนี่ยท่านก็คงจะมีความเข้าใจอยู่แค่ว่าเราเป็นคนชาวพุทธนะศาสนาพุทธนะเราก็ควรจะต้องทำอะไรบ้างใส่บาตรใช่ไหมคะถวายสังฆทานทอดกฐินทอดพระป่านั่นคือชาวพุทธที่แท้แล้วหรือยังท่านว่าศาสนาพุทธสอนแค่นั้นเหรอไม่ใช่ใช่ไหมคะนั้นศาสนาพุทธสอนอะไรกับเรานะคะลึกซึ้งมากมายนะคะมากมายมหาศาลถามว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำอยู่พื้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรถวายสังฆทานสร้างวัดสร้างโบสถ์ทอดกฐินทอดพระป่าทอดอะไรก็ตามแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทำไหมเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะเป็นสิ่งที่ควรทำแต่สิ่งที่เราควรทำที่สุดที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เขาบอกว่าแสนยากลำบากเหลือเกินกว่าจะได้เป็นมนุษย์นะไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วความยากอีกอย่างก็คือได้พบพระพุทธศาสนาคำว่าได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายว่าเกิดมาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ไปจดทะเบียนว่านับถือศาสนาพุทธไม่ใช่แค่นั้นแต่การได้พบพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงคือสิ่งที่ท่านกำลังนำพาตัวเองนี่แหละมานั่งตรงนี้นะคะมาเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนากันในวันนี้นะคะเรามาดูก่อนเบื้องต้นเรามาทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบของการเป็นมนุษย์นั้นท่านว่ามีกี่อย่างมีกี่อย่างตกลงว่าไม่รู้ว่าที่ท่านเรียกตัวเองว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านมีอะไรบ้างเหรอผมบางคนตอบลึกซึ้งมีขันธ์5เลยนะมีอะไรบ้างนะมีร่างกายและมีจิตใจใช่ไหมองค์ประกอบของมนุษย์นะคะต้องมี2อย่างประกอบกันก็คือมีกายและมีใจถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกว่ามนุษย์ไหมไม่ใช่ถ้าท่านมีแต่กายไม่มีใจเขาเรียกว่าศพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนที่นั่งตรงนี้เป็นมนุษย์แน่นอนถูกไหมคะแน่นอนนะยืนยันเอ้ยไม่ใช่นั่งยันนะนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งมันไม่สามารถลงได้เลยนะคะในวันนี้อาจจะเลยเวลาทานข้าวกันสักนิดหนึ่งได้ไหมนะคะแต่พยายามรวบรัดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าวิทยากรอยู่ในคอร์สนะคะตรงไหนที่เรารัดได้เราก็จะรัดแล้วก็ไปขยายความเอาใหม่นะคะในตอนพักค่ำ ชั่วโมงเดียวไม่สามารถจริงๆนะคะความต้องการของมนุษย์ท่านลองมาดูว่าจริงหรือไม่นะคะทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องการความสุขกายและต้องการความสุขใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองท่านว่าจริงไหมมีใครที่เกิดมาปุ๊บเกิดมาฉันต้องการพบแต่ความทุกข์ในชีวิตมีหรือเปล่าไม่มีทุกคนก็ได้แต่ร้องหาความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายและสุขใจเรามาดูวงจรของชีวิตกันนะคะดูสิตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเกิดมานะคะนี่คือวงจรชีวิตที่เป็นปกตินะคะเป็นปกติเกิดมาตั้งแต่เล็กๆ เป็นทารกใช่ไหมคะขึ้นมาเป็นเด็กนะแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆสู่วัยเยาวชนนะคะขึ้นมาจนกระทั่งเติบโตก็มีครอบครัวนะคะวงจรชีวิตของเราเป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็มีทายาทนะคะทายาทของเราก็เติบโตขึ้นไปตัวเราเองก็เป็นไงคะแก่ลงทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปที่บอกว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วทุกชีวิตต้องจบด้วยความตายทั้งสิ้นไม่มีชีวิตไหนเหลืออยู่เลยนี่คือวงจรชีวิตที่เป็นปกตินะคะแต่ไม่ปกติมีไหมมีอย่างที่เมื่อกี้ท่านชมไปแล้วเนื่องว่าเราได้ยินข่าวเยอะแยะมากมายบางทีเด็กยังไม่ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกใบนี้เลยก็ตายซะแล้วใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายใช่ไหมตั้งแต่เป็นทารกตอนที่เราได้ยินข่าวที่เขาไปทำแท้งกันเนาะแล้วก็เอาศพไปเก็บอยู่ในตู้ใน
ไปฝังไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยฟังดูแล้วเนี่ยท่านลองดูสิเห็นไหมคะเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกนี้ไม่ได้มีโอกาสใช้ความเป็นมนุษย์หรือความโชคดีตรงนั้นเนี่ยมาสร้างบุญกุศลต่อเลยท่านฟังแล้วน่าเศร้าไหมใช่ไหมคะหรือท่านฟังข่าวเยอะแยะมากมายมีข่าวหนึ่งที่บอกว่าเด็กอายุแค่เพียง3ขวบมั้งคุณพ่อปล่อยให้เล่นน้ำอยู่ในห้องน้ำนะคะกับอ่างน้ำเล็กๆเท่านั้นเองไม่รู้พลาดยังไงจมน้ำสำลักน้ำตรงนั้นตายทั้งๆที่พ่อก็ใส่น้ำไว้ไม่เยอะเห็นไหมคะหรือข่าวอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ทันจะครบวงจรชีวิตอย่างนี้เลยเขาก็ดับสูญไปแล้วยังไม่ได้ใช้ความโชคดีในการเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างความดีต่อเลยนะคะที่จะทำให้กับตนเองนะนั้นทุกชีวิตนะคะที่เกิดมาก็จะเป็นเช่นนี้พอเราเกิดมาเติบโตหน่อยนึงเราก็ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะทำงานหาเงินมากๆนะทำงานหาเงินให้ได้มากๆเพื่ออะไรเพื่อคิดว่าจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตนะคะจะต้องมีบ้านหลังใหญ่มีรถนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงมีเสื้อผ้าเครื่องประดับเยอะแยะมากมายนะอย่างที่ท่านเจ้าภาพท่านออกมาบอกแล้วนะคะซื้อเพชรปีนึงไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมคะแสวงหาจะสิ่งเหล่านี้นะมีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับหมุนแล้วหมุนอีกกว่าจะออกจากบ้านว่าสวยพอแล้วหรือยังนะคะเท่พอแล้วหรือยังก่อนที่เราจะก้าวออกจากบ้านเห็นไหมคะนั้นสิ่งทั้งหมดเนี่ยเราปนเปื้อนอะไรคะปนเปื้อนกายของเราทั้งสิ้นเลยนะมีครอบครัวนะคะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมีความสมบูรณ์หมดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ปกติคนก็จะแสวงหาคืออะไรคะชื่อเสียงและเกียรติยศใช่หรือเปล่านะคะถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะแสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศต่อไปแล้วถามว่าการแสวงหาอย่างเนี้ยมันมีที่สิ้นสุดไหมมีที่สิ้นสุดไหมไม่มีที่สิ้นสุดท่านใช่ไหมอย่างที่เมื่อวานนี้พระคุณเจ้าก็ได้บอกนะคะพูดในเชิงอย่างนี้เหมือนกันว่าการแสวงหาเช่นเนี้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกวันนี้เราอาจจะคิดว่านะคะเราจะคิดว่าในอนาคตเรามีเงินสัก1 ล้านบาทเราได้จะมีความมั่นคงในชีวิตโอ้โหน่าจะอยู่ได้ตลอดชีวิตพอวันที่เราทำงานหาเงินแสวงหามาเรียบร้อยแล้วได้1 ล้านบาทอยู่ในบัญชีละท่านคิดว่าพอไหมไม่พอท่านก็จะต้องตอบตัวเองว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้ค่าเงินมันลดลงแหละ1 ล้านทำอะไรไม่ได้คงไม่สามารถอยู่ได้ทั้งชีวิตน่าจะมีถึง5 ล้านบาทก็แสวงกันต่อไปพอถึงจุดหนึ่งที่ท่านประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยพออีกไหมไม่พออีกแหละควรจะมีสัก10เห็นไหมคะก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหากันอยู่ตรงนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดถามว่าเงินเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขหรือเปล่าท่านว่าเงินเนี่ยสามารถให้ความสุขเราได้ไหมให้ความสุขได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้คิดดูถ้าเงินให้ความสุขนะคะตอบโจทย์แห่งความสุขเศรษฐีไม่ต้องมีความทุกข์เลยสิแล้วท่านว่าเศรษฐีมีความทุกข์มีไหมยิ่งรวยยิ่งทุกข์ท่านว่าจริงป่ะยิ่งมียิ่งยึดท่านว่าจริงไหมจริงอย่างท่านเจ้าภาพถ้าลองไม่มาปฏิบัติธรรมสินะแล้วแหวนเพชรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เป็นเพชรพลอยเป็นของมีค่าแล้วถูกขโมยไปท่านทุกข์ไหมทุกข์ถูกไหมเพราะยิ่งมีมันยิ่งยึดท่านนะคะมีอะไรเราก็จะยึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละตัวนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะความยึดเขาเรียกว่าอุปาทานนั่นเองนะยิ่งมียิ่งยึดยิ่งรวยยิ่งทุกข์ท่านคงได้ยินเยอะแยะมากมายว่าเศรษฐีมีความทุกข์เศรษฐีฆ่าตัวตายมีไหมมีเราก็เคยได้ยินใช่ไหมคะนั้นเงินยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเป็นที่มาของความสุขนั้นเงินให้อะไรเราคะให้ได้แค่ความสะดวกสบายท่านว่าจริงไหมวิชาความรู้ให้ความมั่นคงกับชีวิตหรือเปล่าก็เปล่าใช่ไหมคะวิชาความรู้ทางโลกไม่ว่าท่านจะจบปริญญาขั้นใดก็ตามไปถึงปริญญาเอกเลยก็ไม่ได้ตอบโจทย์แห่งความมั่นคงในชีวิตของท่านเขาให้ได้แค่อะไรคะทำมาหากินใช่ไหมคะใช้วิชาความรู้ทางโลกเนี่ยมาทำมาหากินหาเงินนะคะเพื่อจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ยังไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้ในชีวิตและความมั่นคงที่แท้ในชีวิตคืออะไรล่ะคือวิชาทางธรรมท่านคือวิชาทางธรรมเนี่ยแหละที่ท่านกำลังมาเรียนเนี่ยนะคะคือความมั่นคงในชีวิตเดี๋ยวถามหน่อยเถอะท่านว่ากายกับใจเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันท่านตอบว่าใจสำคัญกว่าใช่ไหมคะแต่
ชีวิตที่ผ่านมาเคยให้ความสำคัญกับใจไหมแทบไม่เคยเลยถูกไหมคะท่านสนใจแต่กายอย่างเดียวไม่เคยให้ความสำคัญกับใจท่านอาบน้ำชำระกายทุกวันแต่ไม่เคยคิดที่จะมาชำระจิตใจให้ใสสะอาดใช่ไหมนะคะนั้นท่านเองเป็นผู้โชคดีกว่าคนเยอะแยะมากมายที่ไม่เคยคิดเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่อยู่ในความคิดของเขาเลยที่จะมาชำระจิตใจให้ใสสะอาดนะคะทุกวันท่านดูแต่กายส่วนใดสกปรกท่านเคลียร์มันนะมาท่านจัดการมันแต่ท่านไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามอย่างนี้เลยท่านลองคิดว่าในวัฏฏสงสารในการเดินทางเนี่ยระหว่างกายกับใจอะไรเดินทางที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารใจกายมันไปกับเราได้ไหมไม่ได้กายเนี่ยเราได้อาศัยเพียงแค่ภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเมื่อจบไปเขาก็กลับคืนสู่ธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองถูกไหมแต่ตัวที่เดินทางสิที่จะต้องเดินทางต่อไปในวัฏฏสงสารคือใจของท่านและอะไรละมันพาท่านเดินทางในวัฏฏสงสารคือสิ่งที่ท่านกระทำอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมนั่นเองนะคะนั้นจะไปไหนจะเดินทางไปสู่ภพภูมิใดเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะได้เห็นผังของภพภูมิท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะคะล้วนแล้วแต่ใจเท่านั้นเองเป็นผู้เดินทางไปกายไม่สามารถไปได้เห็นไหมคะจึงอยากจะเรียนว่าท่านจะโชคดีแล้วมีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มีอาการครบ32นะคะแล้ววันนี้เราใช้กายที่เราได้อยู่ในภพของมนุษย์เนี่ยมาทำประโยชน์สูงสุดในวัฏฏสงสารนี้กันนะคะเนี่ยมาเล่าเรื่องกายกับใจและท่านก็ตอบว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญขอเล่าสักเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อในอดีตนะประมาณเป็น10กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมายังอยู่กันอาคารหลังนู้นนะคะวันหนึ่งก็มีลูกสาวคนหนึ่งพาคุณพ่อมานะคะพาคุณพ่อมาโดยที่คุณพ่อนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็เข็นเข้ามาในห้องปฏิบัติคือโครงการนี้เราไม่ว่านะคะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะท่านยังสามารถมาได้ท่านอยู่บนสภาพของรถเข็นเนี่ยเราก็ไม่ว่านะคะขอให้มาเถอะขอให้ชีวิตได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมะขอได้มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังแค่นั้นเองท่านทำได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะคะโครงการคุณแม่สิริไม่เคยว่าอะไรเลยขออย่างเดียวขอให้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในรั้วสายศีลตรงนี้เท่านั้นนะคะคุณแม่จะสอนเสมอให้โอกาสกับทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องเดินได้เดินไม่ได้เราก็รับนะคะได้ยินได้ฟังนิดๆหน่อยๆก็ดีลูกสาวคนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่อื่นท่านนะคะเริ่มต้นชีวิตจากที่อื่นไม่ได้เริ่มต้นชีวิตที่ยุพฤติกัสสมาคมแห่งนี้นะคะพอไปปฏิบัติธรรมแล้วซาบซึ้งมากนะก็เลยนึกถึงคุณพ่อวันหนึ่งคุณพ่อประสบกับสิ่งเนี้ยก็เลยนึกถึงคุณพ่อว่าพาคุณพ่อมาปฏิบัติธรรมดีกว่านะคะก็นั่งรถเข็นมาสมัครมาแล้วก็แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพนะคะเขาเป็นตระกูลที่ต้องเรียกว่ารวยพอสมควรมีกิจการที่ใหญ่พอสมควรนะคะแต่ขออนุญาตปิดนามท่านไว้นะปรากฏว่ามาคุณพ่อก็มานั่งอยู่หลังห้องลุกเดินไม่ได้หรอกก็วิทยากรก็ไปสอนการเจริญสติโดยการใช้มือการขยับมือบ้างอะไรบ้างลักษณะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยพอจบโครงการนะคะพ่อก็บอกกับลูกสาวว่าป้าก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกนะที่มาเนี่ยแต่ว่ารู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในใจที่เห็นคนแต่งชุดขาวแล้วมานั่งทำความดีมาปฏิบัติธรรมกันอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายรู้สึกสุขใจมากเลยเอาอย่างนี้ดีไหมป้าอยากจะมาอีกนะคะก็เลยบอกลูกสาวว่าเที่ยวหน้าเนี่ยขอเป็นเจ้าภาพต่อนะคะขอเป็นเจ้าภาพต่อก็เป็นเจ้าภาพต่อเบิ้ลเลยนะท่านเบิ้ลเลยนะคะไม่ยอมปล่อยเลยนะไม่ยอมพลาดเลยนะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มานั่งหลังห้องธรรมะเป็นอะไรที่ต้องฟังแล้วฟังอีกท่านถึงท่านจะบอกว่าท่านมาที่โครงการเนี้ยธรรมะบรรยายเรื่องเดิมๆแต่ท่านเชื่อไหมฟังครั้งที่หนึ่งท่านก็ได้ไปหน่อยหนึ่งพอฟังครั้งที่สองท่านก็ได้ไปอีกหน่อยฟังครั้งที่สามท่านก็จะลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยนะคะจะเป็นเช่นนั้นคุณพ่อก็มาอีกรอบในการเป็นเจ้าภาพซ้ำสองแล้วก็มานั่งเหมือนเดิมเลยนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเริ่มเข้าใจมากขึ้นจากคนจีนที่ไม่เคยสนใจอะไรเลยนะคะไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะคะไม่เคยสนใจเรื่องการเพียรภาวนาการมาทำจิตใจให้สงบอย่างนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของท่านเลยก็คงเป็นสไตล์คนจีนที่ไหว้เจ้าไหว้พระธรรมดานะคะก็ลักษณะนั้นปรากฏว่าพอมาครั้งที่สองอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคะท่านมาฟังแล้วฟังอีกเริ่มมีความเข้าใจเริ่มมีความรู้นั้นการมาปฏิบัติวิปัสสนาท่านไม่ใช่สิ่งที่งมงายไม่ใช่สิ่งที่โอ้ยโบ
รอแก่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาไม่ใช่นะคะเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเนี่ยสอนให้เราอยู่กับความจริงให้เจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตอยู่กับโลกของปัจจุบันเสมอนั่นเองนะคะนี่คือธรรมะของพระเจ้าและก็เป็นศาสนาเดียวที่สามารถกล้าท้าทายให้ท่านเข้ามาพิสูจน์ตามพระธรรมคำสั่งสอนทุกๆคำได้ปรากฏว่าครั้งที่สองคุณพ่อซาบซึ้งมากขึ้นนะคะเข้าใจธรรมะมากขึ้นลูกสาวเล่าว่ายังไงก่อนที่คุณพ่อจะนั่งรถเข็นนะคะเขาเป็นชายชราที่ยังมีความแข็งแรงท่านนะคะยังบริหารกิจการตัวเองได้อย่างดีนะคะยังไม่ได้มอบกิจการให้ลูกยังบริหารกิจการทำงานเองทุกวันนะคะแข็งแรงแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลท่านไปตรวจร่างกายหมอบอกว่าคุณพ่อท่านเนี้ยเป็นอะไรโรคฮิตคืออะไรคะมะเร็งแม่ทายแม่นจริงๆนะคะเป็นโรคฮิตติดอันดับก็คือเป็นมะเร็งแค่คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนั้นน่ะจากชายวัยชราที่ยังแข็งแรงบริหารกิจการตัวเองได้ทรุดทันทีถึงก็ต้องนั่งรถเข็นเดินไม่ได้ท้อแท้ในชีวิตว่าทำไมต้องมาประสบกับโรคร้ายอย่างนี้ในชีวิตตกลงว่าไอ้ที่เดินไม่ได้มันมาจากอะไรคะใจน่ะเป็นผู้สั่งกายท่านต้องเคยได้ยินคำว่าใจเป็นนายใช่ไหมกายเป็นเบ่าใจเป็นประธานใจเป็นผู้สั่งทุกสิ่งทุกอย่างการขยับเขยื้อนเคลื่อนกายของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากใจทั้งสิ้นถ้าไม่มีใจที่สั่งกายจะไม่สามารถขยื้อนได้เลยนะคะอันเนี้ยใจท่านท้อแท้ใจไม่สู้ว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับชีวิตเราทำไมชีวิตเราเป็นเช่นนี้ทำไมต้องเจอโรคร้ายสุดทันทีถึงก็เดินไม่ได้เห็นไหมคะพอมาปฏิบัติธรรมครั้งที่สองเข้าใจมากขึ้นไม่ท้อแท้ชีวิตสู้กับมันเข้าใจอะไรคะเข้าใจหลักแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอท่านลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตโรคร้ายที่มีอยู่ก็รักษาไปนะคะจะรักษาทั้งเมืองไทยจะรักษาทั้งเมืองนอกท่านก็ไปนะคะก็รักษาไปแต่แล้วก็อยู่กับโรคร้ายนั้นไปได้อย่างใจไม่ทุกข์พอเขายอมรับแค่นั้นท่านใจไม่ทุกข์กับโรคร้ายที่ปรากฏขึ้นกับเขาอะไรเกิดขึ้นคะลุกขึ้นมาเดินได้เห็นไหมคะสู้กับมันไม่ท้อแท้มันลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังทำงานได้ต่อไปบริหารงานได้ต่อไปอีกก็รักษาไปตามเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับกายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอเขาก็รักษาแล้วก็บริหารงานจนกระทั่งสุดท้ายของชีวิตอะไรเกิดขึ้นคะโอ้โหอันนี้สิน่าทึ่งคุณพ่อท่านนี้จริงๆมีวิทยากรท่านหนึ่งนะคะสนิทกับครอบครัวนี้มากตัววิทยากรเองก็ค่อนข้างสนิทแต่ว่าไม่ได้สนิทมากเหมือนพี่คนนั้นนะคะสนิทมากไปเยี่ยมคุณพ่อตอนวินาทีสุดท้ายที่ท่านจะจากโลกนี้ไปอะไรเกิดขึ้นกับคุณพ่อคะคุณพ่อไม่มีความทุกข์เลยที่จะสิ้นลมหายใจไม่แสดงถึงความทุกข์ไม่แสดงถึงความเจ็บปวดที่ปรากฏขึ้นเลยช็อตเด็ดที่สุดที่พี่วิทยากรกลับมาเล่าให้ฟังบอกว่าเชื่อไหมคุณพ่อเนี่ยนะสอนธรรมะคุยธรรมะกับผู้คนที่ลายล้อมท่านอยู่บนเตียงจนถึงสุดท้ายของชีวิตแล้วสิ้นลมไปท่านลองดูสิอะไรเกิดขึ้นกับเขาพอเขาเข้าใจธรรมะเขามีธรรมะอยู่ในใจเข้าใจชีวิตที่ความเป็นจริงของชีวิตแค่นี้เองท่านเขาจากโลกนี้ไปด้วยความสุขความสงบและยังให้ธรรมะกับคนที่ไปเยี่ยมอีกโอ้โหสุดยอดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นใจเป็นสิ่งที่สำคัญท่านวันนี้ท่านโชคดีแล้วท่านได้มีโอกาสมาพัฒนาใจของเรานะเขาจึงบอกว่าการแสวงหาไม่ว่าจะแสวงหาอะไรก็ตามในทางโลกมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่เลิกลาเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงต้องเกิดที่ไหนท่านต้องเกิดที่ใจของเราถูกไหมคะนั้นการแสวงหาความสุขและความมั่นคงเช่นนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ของแท้สุขที่แท้ต้องเกิดขึ้นในใจไม่ใช่วัตถุภายนอก
ท่านคงดูข่าวเยอะแยะมากมายเนาะบางทีเราเห็นข่าวเนาะคนแก่น่าสงสารจะอยู่บ้านจะพังไม่พังแหละนะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกเขามีความสุขอะวันวันเก็บผักเก็บหญ้าเก็บอะไรกินก็ตามเห็นไหมไม่ต้องบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีความเพียบพร้อมแต่เขามีความพอใจมีความพอใจในชีวิตในการดำรงชีวิตเช่นนั้นความสุขก็เกิดขึ้นได้ท่านว่าจริงไหมจริงไหมไม่จำเป็นว่าต้องบ้านหลังใหญ่คนที่อยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ทุกข์เหรอเยอะแยะมากมายนะคะความทุกข์ยิ่งเยอะเดี๋ยวนี้หาคนที่จะมาช่วยทำงานบ้านก็แสนจะหายากทุกเกิดไหมเกิดยิ่งใหญ่ยิ่งเกิดไหมเกิดเหนื่อยใช่ไหมเห็นไหมคะนั้นไม่ได้ตอบบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่มีความสุขในบ้านจะต้องมีความสุขไม่ใช่เลยท่านลองคิดดูนะคะท่านลองคิดดูว่าจริงหรือไม่นั้นพระเจ้าจึงบอกว่าสุขที่แท้เนี่ยนะคะมันอยู่ที่เข้าใจชีวิตเท่านั้นเองนะคะเข้าใจชีวิตว่าอะไรว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเกิดก็ทุกข์ถ้าเราแก่ก็เกิดความทุกข์ถ้าเราตายมันก็ทุกข์เห็นไหมคะอย่างที่เมื่อกี้เราดูในคลิปพระเจ้าจึงบอกว่าน้ำตาของเราทุกคนเนี่ยนะโอ้โหยิ่งกว่ามหาสมุทรซะอีกนะคะในภพชาติที่เราเกิดมาแล้วเราต้องเสียน้ำตานี่ยิ่งกว่ามหาสมุทรอีกนะนั่นมากมายขนาดไหนพระเจ้าจึงสอนว่าความจริงแล้วถ้าเราต้องการจะหาความสุขนั้นเนี่ยไม่ยากมันอยู่แค่เอื้อมสุขอยู่แค่เอื้อมจริงๆอยู่ที่ท่านจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นนะคะอยู่ที่ทำอะไรคะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสท่านเคยได้ยินสามคำนี้เป็นภาษาบาลีไม่เอ่ยใครเคยได้ยินคะขอดูมือหน่อยไม่มีสักมือเลยเหรอไม่มีสักมือเลยน่ารักจริงๆอ๋อมีข้างหลังมือหนึ่งยกมือขอบคุณค่ะมีมือเดียวจาก240ชีวิตนะคะมีมือเดียวที่บอกว่าเคยได้ยินเป็นภาษาบาลีแต่พิจารณาว่าท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วแหละแต่ท่านไม่รู้ไงนะคะอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้เดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ท่านได้ยินได้ฟังได้ท่านได้อ่านเองกับปากด้วยและอยากให้ท่านได้จำเพราะอะไรคะเพราะว่าสามคำนี้เนี่ยนะคะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสนี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธเลยนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเขาเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานะคะหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเราโชคดีมากที่เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และเราเป็นคนในศาสนาพุทธเพราะว่าเป็นศาสนาเดียวของท่านนะคะเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่มีข้อที่สามเราเคยได้ยินว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่หรือไม่นั่นจริงไหมจริงทุกศาสนาสอนให้สาวกของตนเองนั้นเป็นคนดีอย่างแน่นอนเราไม่ปฏิเสธนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนนั้นละซึ่งความชั่วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนนอกจากละซึ่งความชั่วแล้วเนี่ยต้องทำความดีด้วยถูกหรือเปล่านะคะต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็ตามนะคะเหล่านี้ก็คือการทำความดีอันนี้ทุกศาสนาสอนท่านนะคะแต่ศาสนาพุทธของเราดีตรงไหนคือข้อที่สามข้อสุดท้ายคือการทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งไม่มีศาสนาไหนสอนท่านไม่มีเลยนะคะมีเพียงศาสนาพุทธเท่านั้นเองที่สอนนะคะนั้นเรามาทำดูนะคะสามอย่างนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือข้อที่สามนั่นเองชำระจิตใจให้ผ่องใสนะคะหรือชำระจิตใจให้ขาวรอบที่เราเคยได้ยินกันอยู่เป็นเนืองๆนั่นเองนะคะจะชำระจิตใจต้องทำอย่างไรล่ะอยู่ดีๆเอาใจออกมาล้างได้ไหมไม่ได้ร่างกายเราสกปรกเราก็อาบน้ำใช่ไหมเอาน้ำล้างถ้าจิตใจเราสกปรกเราเอาน้ำล้างได้ไหมไม่ได้ต้องเอาอะไรล้างนะคะต้องเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างไปแทนที่เท่านั้นเองเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างจิตใจนั้นจะเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างได้อย่างไรนะคะการชำระใจเขาจึงบอกว่าพระเจ้าจึงบอกว่าต้องทำด้วยการภาวนามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นต้องทำด้วยการภาวนาวิธีอื่นก็ไม่สามารถที่จะล้างจิตใจให้ใสสะอาดได้ต้องภาวนาอย่างเดียวให้ท่านเรียนนะคะเรียนทางด้านธรรมะเรียนอภิธรรมเรียนอะไรก็ตามนะคะสูงจบถึงระดับไหนก็ยังไม่สามารถชำระจิตใจให้ใสสะอาดได้ถ้าท่านไม่มาเพียรบำเพ็ญเพียรภาวนาแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าชำระจิตใจให้ใสสะอาดมันต้องทำเองอย่างนี้ต้องมาเดินย่างสดเองตั้งแต่ 4:30 ใช่ไหมคะต้องมานั่งพองหนอยุบหนอเองนะคะนี่ต้องมาเจริญภาวนาจึงจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้จิตใจนั้นใสสะอาดได้นะคะด้วยการ
มาภาวนาการภาวนามีอะไรก็คือทำหรือว่ามีสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะท่านเรียนแล้วหรือยังเรียนหรือยังเรียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ไหมคะวิทยากรก็บอกท่านต้องมีสตินะไม่ว่าท่านจะยืนไม่ว่าท่านจะเดินไม่ว่าท่านจะนั่งไม่ว่าท่านจะนอนนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบการงานต่างๆก็คือการกำหนดอิริยาบถย่อยไม่ว่าท่านจะทานข้าวไม่ว่าท่านจะอาบน้ำไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามต้องมีสติกำกับรู้อยู่กับปัจจุบันวิทยากรแนะนำแล้วใช่ไหมเห็นไหมคะนี่ก็คือการภาวนานั่นเองทุกครั้งที่ท่านมีสติเวลาลึกรู้นะคะทุกครั้งนั้นน่ะที่ท่านมีสติเวลาลึกรู้ชื่อว่าท่านกำลังภาวนาอยู่นั่นเองเรามาดูว่าภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าทำให้เจริญนะคะหรือทำให้มีขึ้นก็ได้นะมันมีการภาวนาอยู่สองลักษณะท่านนะวิทยากรก็ไม่ใช่ชั่วโมงในการแยกแยะที่ให้มันละเอียดนักเราก็มาดูคร่าวๆท่านก็จะพอเข้าใจแล้วนะคะการภาวนามีอยู่สองลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าสมถภาวนานะคะทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นอย่างที่สองเขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการทำการเห็นอันประเสริฐให้เกิดขึ้นท่านคิดว่าเรามาทำกันเนี่ยในเจ็ดวันนี้เราทำในข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองใครว่าทำข้อที่หนึ่งคะขอดูมือหน่อยใครว่าทำข้อที่สองคะขอดูมือหน่อยอ๋อโอเคทดสอบว่าท่านเข้าใจไหมว่าท่านกำลังมาทำอะไรที่เมื่อวานนะวิทยากรบอกว่าถ้าท่านใดต้องการความสงบความสุขของจิตนะใช่ไหมคะความสุขความสงบท่านจะหาไม่ได้เลยในหลักสูตรนี้ท่านต้องไปปฏิบัติที่อื่นแล้วนะคะนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าอันนั้นเป็นการเจริญสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนานั่นเองนะคะเรามาแยกแยะกันสักนิดหนึ่งท่านจะได้เข้าใจว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าเป็นสมถะจุดมุ่งหมายของเขาคือสมาธิจุดมุ่งหมายของเขาคือความตั้งมั่นของจิตที่มั่นคงและเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นเขาทำกันอย่างไรนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะยึดบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างเช่นท่านอยู่กับคำพูดคำท่องว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้นะเป็นคำท่องถูกไหมคะหรือพองหนอยุบหนอก็ตามท่านไม่ได้ดูอาการของการเคลื่อนไหวของท้องแต่ท่านนั่งท่องของท่านไปเรื่อยๆว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะนั้นตัวสมถะหรือสมาธิเนี่ยมันสามารถเกิดได้ด้วยอะไรคะการท่องหรือท่านเอามาจ้องเอาแก้วน้ำมาตั้งแล้วก็เพ่งมันจ้องมันไม่สนใจอะไรเลยจ้องแต่ไอ้แก้วตัวเนี้ยจ้องแต่น้ำตัวเนี้ยนะคะหรือเอาไฟที่เราเรียกว่ากสิณไฟนะคะแล้วก็มาเพ่งมาจ้องประมาณนี้นะคะเพื่อโฟกัสอยู่จุดเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดสมาธิอยู่กับจุดเดียวอยู่คำท่องเท่านั้นเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดสมาธิหรือสร้างเป็นนิมิตขึ้นมาก็ได้แล้วมาไว้ในตัวแล้วก็เพ่งไปในนิมิตนั้นเคยได้ยินไหมเขาสร้างเป็นพระพุทธรูปเอาไว้ในตัวเคยได้ยินไหมสร้างเป็นลูกแก้วไว้ในตัวเคยได้ยินไหมและในตัวเรามีพระพุทธรูปมีลูกแก้วไหมไม่มีถ้าใครตอบว่ามีเคยมีคนตอบว่ามีนะว่ามีจริงๆพอนั่งเมื่อไหร่หลับตาเมื่อไหร่ก็จะเห็นลูกแก้วอยู่ในตัวหลับตาเมื่อไหร่ก็เห็นลูกแก้วอยู่ในตัวพอเรามีพลังของสมาธิที่มากขึ้นท่านเราจะสามารถไปทำมันได้ด้วยนะขยายมันก็ได้ต้องการให้มันใหญ่ลูกแก้วมันก็ใหญ่ต้องการให้มันเล็กจิ๋วเดียวมันก็เล็กจิ๋วเดียวได้เกิดด้วยอะไรอำนาจของสมาธิที่เป็นเล่นกับนิมิตที่เกิดขึ้นถ้าตอบวิทยากรว่าในตัวเองมีลูกแก้วนะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพระเจ้าบอกไว้เลยว่าชาวพุทธหรือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อพระเจ้ายังสอนว่าสิ่งที่ท่านสอนมาทั้งหมดยังไม่ต้องเชื่อแต่อยู่ต้องพิสูจน์คุณต้องพิสูจน์คุณต้องเข้าไปพิสูจน์ซึ่งไปตามกระบวนการอย่างนี้แหละคุณก็จะเข้าไปเห็นและไปรู้และไปเข้าใจได้เองนั้นถ้าท่านตอบวิทยากรว่าในตัวมีลูกแก้วเราต้องพิสูจน์ไหมต้องพิสูจน์ใช่ไหมเราไม่เชื่อเขาหรอกว่าในตัวเขามีลูกแก้วนั้นการพิสูจน์ต้องทำไงคะขออนุญาตผ่าท้องพิสูจน์ดูหาลูกแก้ว ใช่ไหมว่ามีไหมมันมีไหมคะไม่มีมันเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดการจินตนาการใช่ไหมที่เขาเรียกว่าไปสร้างเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็เอาใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละไปเพ่งอยู่ตรงนั้นแหละจนเกิดสมาธินี่คือวิธีการปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐานและถามว่าดีไหมการปฏิบัติสมถกรรมฐาน
ดีนะท่านไม่ใช่ไม่ดีนะฟังแล้วต้องเข้าใจนะไม่ใช่พอไปเห็นใครเขาปฏิบัติในแนวสมถะแล้วเราแบบเอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ใช่นะเป็นวิธีการภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วเราจะภาวนาคนที่จะภาวนาเนี่ยต้องเป็นผู้เลือกเองนะคะว่าท่านต้องการเส้นทางไหนถ้าท่านต้องการเส้นทางของความสงบความสุขให้เกิดขึ้นในจิตต้องการพลังสมาธิมากๆท่านต้องไปเลือกสมถะท่านต้องการปัญญาความหลุดพ้นไม่ต้องเกิดอีกนะคะท่านก็เลือกเจริญวิปัสสนาเห็นไหมมันอยู่ที่ความต้องการของเราตั้งหากอย่าไปปฏิเสธว่าสมถะไม่ดีนะคะมันอยู่ที่เป้าหมายของนักปฏิบัตินั่นเองนะคะนั้นสมถะเขาใช้อะไรเป็นอารมณ์นะคะเขาใช้สมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์คำพูดเนี่ยก็เป็นสมมุติบัญญัติสิ่งที่เขาเอามาเพ่นมาจ้องนะหรือนิมิตที่เขาสร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติบัญญัติทั้งสิ้นนะคะเขามายึดสมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์แต่สิ่งที่เรากำลังทำที่ท่านตอบวิทยากรว่าเรากำลังทำในการปฏิบัติในแนวที่สองนะคะหรือแบบที่สองคือวิปัสสนาภาวนานี่เขาใช้อะไรเป็นอารมณ์เขาใช้ปรมัตถ์เป็นอารมณ์ปรมัตถ์แปลว่าอะไรความจริงล้วนๆนะคะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่มีวันแปรผันไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันจะต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามมันก็ปรากฏเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นปรมัตถ์อย่างเช่นวิทยากรหยิกท่านความรู้สึกอะไรจะปรากฏขึ้นกับท่านเจ็บถูกไหมความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นกับท่านตรงความรู้สึกเจ็บที่เกิดขึ้นกับท่านคือปรมัตถ์คำพูดว่าเจ็บคือสมมุติบัญญัติท่านแยกให้ออกก่อนนะจะได้ไม่หลงทางถามว่าถ้าไปหยิกพม่าหยิกแขกหยิกลาวหยิกฝรั่งเขาเจ็บเหมือนท่านไหมเจ็บลักษณะเจ็บเหมือนกันถูกไหมแต่คำพูดที่บ่งบอกถึงความเจ็บแตกต่างกันไหมแล้วแต่ชาติแล้วแต่ภาษาใช่ไหมท่านแยกออกหรือยังนะคะนั้นปรมัตถ์คือความจริงที่เกิดขึ้นล้วนๆนั่นเองเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาและไม่มีวันแปรผันถ้าวันนี้เรามีเหรียญอยู่สักเหรียญเนี่ยเหรียญ10ก็ได้เรากำเราจะรู้สึกว่าอะไรคะแข็งไหมแข็งไหมแข็งใช่ไหมคะเรากำเหรียญ10เราจะรู้สึกว่าแข็งถามว่าเอาเหรียญเนี้ยไปให้คนในสมัยพุทธกาลกำเมื่อ 2,000 กว่าปีจะรู้สึกเหมือนเราไหมให้คนในอนาคตเมื่อเราสิ้นจะพบญาตินี้ไปแล้วคนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามมากรรมจะรู้สึกเหมือนเราไหมรู้สึกเหมือนกันเขาจึงบอกว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีวันแปรผันจะเกิดเมื่อในอดีตเกิดในปัจจุบันเกิดในอนาคตมันก็คงสภาพของความเป็นจริงของมันเช่นนี้พอเข้าใจไหมนี่คือปรมัตถ์นี่คือสภาพของปรมัตถ์นั่นเองนั้นวิปัสสนาท่านเขาใช้ปรมัตถ์เป็นอารมณ์นะคะเขาใช้ปรมัตถ์เป็นอารมณ์นะดูความจริงล้วนๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแค่นั้นเองกับกายกับใจของเรานะท่านคงพอแยกออกแล้วนะคะแล้วปฏิบัติแล้วเขาบอกว่าเป็นการเห็นอันประเสริฐให้เกิดขึ้นเห็นอะไรล่ะเห็นความเป็นจริงในตัวของตัวเองนะคะว่าสิ่งพระเจ้าบอกว่าเนี่ยที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเราสามารถบังคับบัญชาอะไรได้ไหมเราจะไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยท่านจะเห็นว่านะมันตรงตามคำสอนพระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วเรามีเพียงแค่รูปกับนามก็คือกายกับใจเท่านั้นนะคะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันที่เราเห็นเป็นตัวเราที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมีเพียงอะไรธาตุทั้ง4เท่านั้นที่มาผสมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเท่านั้นเองพอท่านภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆปรากฏขึ้นให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงเห็นไหมคะพอเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ปุ๊บคนที่เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วถูกต้องไม่หลงทางอะไรจะเกิดขึ้นคะพอเข้าใจและเห็นความเป็นจริงอย่างนี้อัตตาตัวตนมันหมดไปมันจะค่อยๆลดไปจนกระทั่งหมดไปในที่สุดเพราะอะไรเพราะไปเห็นความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเลยทุกคนมีค่าเสมอกันที่ได้บอกว่าคุณจะร่ำรวยมากมายมหาศาลขนาดไหนในแท้เรื่องแท้หรือของแท้จริงๆก็มีแค่รูปกับนามคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนของแท้จริงๆก็คือมีแค่รูปกับนามคุณจะยากจนขนาดไหนของแท้จริงๆก็มีแค่รูปกับนามเห็นไหมคะพอไปเห็นอย่างนี้เข้าเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะในตัวตนของเรานั้นในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาจึงเข้าไปให้เห็นอะไรเห็นความจริงของชีวิตนะคะว่าทุกชีวิตนั้นอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์
อันนี้ก็เรียกว่ากฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้ทุกขังความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้ท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมสามคำนี้เห็นไหมคะนั้นทุกชีวิตท่านนะคะพอเราปฏิบัติไปเนี่ยทำไมเราถึงต้องใช้คณิกะสมาธิสมาธินี่มีอยู่3ระดับขั้นด้วยกันนะคะ1คณิกะสมาธิ2อุปจารสมาธินะคะ3อัปปนาสมาธิมีอยู่3ระดับขั้นด้วยกันวิปัสสนาไม่เอามากเอาแค่ขั้นที่1เท่านั้นน่ะเอาขั้นที่1เท่านั้นเองคือคณิกะสมาธินะคะขณะที่ท่านกำหนดได้เห็นเนาะ1คณิกะยินเนาะ1คณิกะก้มเนาะ1คณิกะเนี่ยต้องการแค่นี้นะคะแต่สิ่งที่นักปฏิบัติวิปัสสนาควรทำคืออะไรคะท่านก็คือท่านต้องพยายามร้อยเรียงคณิกะสมาธินี้ให้ต่อเนื่องท่านลองนึกถึงภาพโซ่ที่มันร้อยกันนะคล้องต่อกันจนเป็นเส้นยาวถามว่าแล้วโซ่เส้นนี้เอาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ถูกไหมแต่ท่านสองสามหนอนะเหมือนเป็นห่วงเงี้ย 4-5 หนอท่านก็คุย 2-3 หนอคุยอีกแล้วอะไรประมาณนี้มันจะสามารถต่อเป็นเส้นยาวได้ไหมไม่ได้นั้นคณิกะสมาธิถึงแม้ว่าวิปัสสนาจะใช้เพียงสมาธิสั้นๆใช้เพียงคณิกะสมาธิแต่ถ้าท่านสามารถร้อยเรียงมันได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันยาวมันจะรวมตัวกันแล้วมีพลังทำให้เราเห็นความเป็นจริงในตัวเองได้ทำไมถึงต้องใช้คณิกะสมาธิเพราะคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชนิดเดียวเท่านั้นที่ทำให้ท่านสามารถเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของทุกๆอากัปกิริยาอาการของทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านท่านจะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็หมดเกิดแล้วมันก็หมดเกิดแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรตั้งอยู่กับท่านได้อย่างยาวนานต่อเนื่องเป็นไปไม่ได้เห็นไหมคะแต่ถ้าเราไปใช้สมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งสมถะเขาต้องการถึงขั้นนั้นนิ่งสงบนะคะท่านจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยจะอยู่อย่างนั้นหรือคนที่ไปติดอยู่ในสมถะบอกว่าทุกวันจะต้องไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าพอนั่งสมาธิปุ๊บก็นิมิตตัวเองไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าพอนั่งปุ๊บก็นิมิตให้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นนั่งเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างนั้นก็จะไม่เห็นความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันจึงไม่เกิดปัญญาไงท่านนะคะนั้นจะใช้เกิดปัญญาเนี่ยเอาแค่เนี้ยเอาแค่สมาธิขั้นที่หนึ่งเนี่ยพอแล้วนะคะการทำวิปัสสนาหรือการเจริญวิปัสสนาไม่ต้องการสมาธิที่ลึกนิ่งดิ่งจนกระทั่งไม่รับรู้อะไรต้องการแค่คณิกะสมาธิท่านบอกแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีสมาธิหรือวิทยากรมีท่านนะคะขณะที่ท่านสามารถเจริญสติหรือกำหนดได้นั่นแหละมันมีสมาธิแล้วมีสมาธิรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านแค่นั้นพอแล้วนิดเดียวใช้สมาธินิดเดียวนะคะแล้วยังมีสติประกอบอยู่ในนั้นคณิกะสมาธิเขาจะมีทั้งสมาธิและสติอยู่คู่กันอยู่ตรงนั้นสมาธิเพียงแค่จิตตั้งมั่นรู้ว่ามีอะไรเกิดแค่นั้นพอแล้วขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเห็นไหมคะนั้นงานของท่านเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเราพูดคุยกันเราจะทำให้คณิกะสมาธิของเรานั้นขาดช่วงไปอย่างที่ถ้านักปฏิบัติกรรมฐานเขาจะเรียกว่ากรรมฐานรั่วนั่นเองนะคะมันจะไม่สามารถต่อหรือร้อยเรียงคณิกะสมาธิให้เกิดพลังจนเข้ามาเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงในตัวของตัวเองได้นะคะจะพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะนั้นมาดูว่าคณิกะสมาธิทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตต้องตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์และกฎของพระไตรลักษณ์เนี่ยไม่ได้ควบคุมเฉพาะสิ่งมีชีวิตนะท่านมันคุมทั้งสิ่งไม่มีชีวิตด้วยแก้วใบนี้มันจะอยู่ชั่วกาลนานไหมไม่วันหนึ่งต้องแตกสลายไปไหมต้องแตกสลายไม้ตัวนี้มันจะอยู่ชั่วกาลนานไหมไม่วันหนึ่งก็ต้องแตกสลายไปอาคารหลังนี้ตอนสร้างเสร็จใหม่ๆมันดูใหม่กว่านี้วันนี้มันก็ต้องดูหมองลงไปถูกไหมคะความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยมันครอบคลุมอยู่ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตผมเราที่เคยดำวันนี้มันก็เริ่มมีขาวๆแทรกแล้วใช่ไหมเราไปบังคับมันได้ไหมเฮ้ยห้ามขาวนะเส้นนี้อย่าขาวนะอย่าขาวนะห้ามได้ไหมไม่ได้เราสามารถควบคุมได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะนั้นเขาต้องการให้ท่านเข้าใจว่านี่แหละคือความจริงของชีวิตนะคะให้มีสติกำกับดูรู้อยู่กับกายและใจหรือรูปกับนามนั่นคือวิธีการเจริญภาวนานะคะในแนวทางของสติปัฏฐานที่เรากำลังทำกันนั่นเองทีนี้ให้ท่านอ่านบ้างท่านจะได้ไม่หลับเอาเชิญค่ะ3 4สติปัฏฐานข้อปฏิบัติที่มีสติเป็นประธาน
นะคะวิปัสสนาภาวนาหรือเรียกอีกอย่างนึงในแง่มุมของการลงสู่การปฏิบัติเราจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองนะคะนั่นก็อ่านไปแล้วเรามาดูว่าสติปัฏฐาน4นั้นเนี่ยเราเอาสติมาตั้งอยู่ในที่4ฐานถ้าพูดกันง่ายๆนะคะมาตั้งในที่4ฐานฐานที่1ก็คือกายนะคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่2ก็คือเวทนานะคะฐานที่3คือจิตตาถ้าเราเรียกสั้นๆฐานที่4เขาเรียกว่าธรรมมานั่นเองนะคะงั้นเราลองมาดูมาศึกษานะเราจะได้เข้าใจว่าอย่างฐานที่1เนี่ยนะคะก็คือฐานกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเอาสติมากำกับดูรู้เท่าทันกายและอาการทางกายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอะไรต่างๆหรือประกอบการงานต่างๆนะคะนี่เขาเรียกว่าเอาสติมากำกับดูรู้เท่าทันวิทยากรแนะนำท่านแล้วยังแนะนำยังแนะนำแล้วถูกไหมคะนั้นเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราต้องดูอะไรวิปัสสนากรรมฐานนะคะไม่ใช่การท่องวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เป็นการที่เวลาวิทยากรเขาพาท่านเดินและท่านก็เดินได้จังหวะเป๊ะเป๊ะเป๊ะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะเป๊ะเลยนะคะการเดินจงกรมไม่ใช่เป็นการเดินกิจกรรมเข้าจังหวะนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนั่นเราต้องมาดูมาศึกษาก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะบอกตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเนี่ยเราต้องระลึกรู้ดูอะไรเราก็ต้องมาดูก่อนว่าฐานกายนั้นรู้อะไรได้บ้างพระเจ้าบอกว่าจะเป็นใครก็ตามนะจะยากดีมีจนมียศฐานบรรดาศักดิ์หรือจะเป็นคนชาติไทยชาติชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามความรู้ที่เกิดขึ้นทางกายมีอยู่แค่7อย่างเท่านั้นนะคะเรามาลองทดสอบหาดูยกมือขึ้นมามือหนึ่งค่ะวางไปที่แก้มท่านรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นขณะที่มือสัมผัสแก้มของท่านบางท่านบอกเย็นบางท่านบอกนิ่มบางท่านก็บอกอุ่นๆด้วยใช่ไหมนะคะท่านรู้สึกยังไงก็ว่าไปเอามือเดิมเดี๋ยวเอามือเดิมนะเราจะยกมือเดิมไปวางที่พื้นความรู้สึกเดิมนั้นมันก็หายวับไปเปลี่ยนเป็นความรู้สึกใหม่ปรากฏเอาไปวางที่พื้นท่านรู้สึกอะไรคะแข็งและรู้สึกอะไรคะเย็นมีแข็งมีเย็นด้วยนะความรู้สึกนี้ก็จะหายไปเมื่อเรายกมือออกอย่างแน่นอนยกมือขึ้นมาตั้งใหม่ค่ะโบกไปมารู้สึกมีลมกระทบและรู้สึกเคลื่อนไหวเก่งมันเคลื่อนไหวใช่ไหมมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใช่ป่ะถูกไหมกำแน่นๆถ้ายังไม่แน่นพอเหยียดออกไปเอาแบบแม่นาคเลยเหยียดออกไปเหยียดจุดจะเหยียดเลยรู้สึกตึงกำให้แน่นอีกรู้สึกเจ็บไหมเจ็บเอาละพอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนี่แหละเวลาที่เราจะดูทางกายเราต้องดูอย่างนี้มันมีอะไรปรากฏขึ้นบ้างนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงนะคะความรู้ทางกายเนี่ยนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงนะคะแล้วเวทนาที่ปรากฏขึ้นนะคะจะรู้ได้7อย่างแค่นี้ท่านต้องจำนะท่านต้องจำนะเวลาท่านเดินจงกรมท่านคิดว่าจะมีความรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นมีอะไรคะมีอะไรมีสติจะมีอะไรปรากฏขึ้นบ้างลองช่วยตอบซิจริงๆแล้วเนี่ยวิปัสสนาไม่ใช่การคิดหรือจินตนาการนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสลุกขึ้นมาเดินนะฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้การคิดก่อนว่าขณะที่ท่านเดินคว้าย่างเนาะเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงท่านว่ามีอะไรบ้างไหวชัดเลยใช่ไหมตัวไหวนี่ชัดมากเลยใช่ไหมในการเคลื่อนไหวพอไหวไปสุดไหวแล้วมันจะรู้สึกอะไรในกายของท่านมีไหมมันจะมีตึงๆไหมท่านว่ามันก็น่าจะต้องมีตึงๆนะนี่เราคิดกันก่อนนะพอเท้ากระทบพื้นปุ๊บมันจะต้องมีความรู้สึกแข็งความรู้สึกอุ่นปรากฏไหมใช่ไหมเห็นไหมเมื่อวานท่านเดินจงกรมท่านดูป่ะเปล่าเลยท่านพยายามทำอย่างเดียวทำยังไงนะให้เสียงเริ่มกายเริ่มขวาย่างเนาะเป๊ะซ้ายย่างเนาะเป๊ะใช่ไหมจำไว้เลยนะ
วิปัสสนาไม่มีการท่องเมื่อไหร่ท่านท่องท่องท่องแอนท่องไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในทันทีนะคะการเดินจงกรมไม่ใช่เป็นการเดินกิจกรรมเข้าจังหวะนั้นการเดินจงกรมแต่ละย่างก้าวท่านต้องเข้ามาสังเกตตัวเองแบบนี้แหละมาดูอะไรมาดูไหวดูตึงดูความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงนะคะและเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายอย่างนี้จึงจะเรียกว่าท่านกำลังเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโอเคไหมนะคะนั้นการเดินจงกรมหลังอาหารเช้าวันนี้เนี่ยขึ้นมาท่านลองสังเกตแต่ไม่ใช่ว่าพอมันตึงปุ๊บเราต้องพูดในใจว่าตึงพอเราสัมผัสลงไปเราต้องพูดในใจว่ามันเย็นมันแข็งไม่ต้องเอาแค่ไประลึกรู้ว่าเรารู้สึกอะไรแค่นั้นพอละแต่ไม่ต้องใส่คำพูดตรงนั้นได้คำพูดที่ท่านใช้กำกับอยู่เนี้ยก็ใช้ตามนี้แหละคว้าย่างหนอแต่ใจที่ไประลึกรู้ถึงมันตึงตรงไหนนะมันไหวยังไงนะอย่างเงี้ยท่านก็รู้ในใจของท่านไม่ต้องใส่เป็นคำพูดโอเคไหมนะคะนะให้ทำเช่นนี้นะนี่จริงจะเรียกว่าเป็นการเดินยงกลมแล้วบอกว่าทำไมเดินไปก็เดินมาเดินมาก็เดินไประยะที่หนึ่งก็เดินไปแล้วทำไมต้องเดินซ้ำๆซากๆท่านเชื่อไหมถ้าท่านเข้าไปสังเกตอย่างที่วิทยากรพวกบอกท่านเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าการเดินแต่ละย่างก้าวให้ความรู้ที่ไม่เหมือนกันให้ความรู้ที่แตกต่างกันท่านจะเข้าไปสังเกตระลึกรู้ก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่จุดเดียวกันจะแตกต่างกันหมดพอนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตอย่างนี้พอบอกอย่างนี้ไม่ใช่เครียดแล้วไปจดจ้องและจ้องจับไม่ได้นะวิปัสสนาไม่ใช่การไปเพ่งเมื่อไหร่ที่เราไปเพ่งนะคะจะไม่ใช่วิปัสสนาทันทีนะหรือว่าไปเฝ้ารอคอยอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการตามระลึกรู้เพียงแค่รู้เท่านั้นรู้ง่ายๆรู้สบายๆตรงไหนที่รู้ได้ก็รู้ตรงไหนที่ยังรู้ไม่ได้ก็ทิ้งไปก่อนนะคะอย่าไปเคร่งเครียดกับตัวเองค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปได้ใจที่เบาๆสบายๆและท่านจะประสบความสำเร็จนะคะในการมาในครั้งนี้นี่คือการเจริญที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเราต้องดูอย่างนี้นะนะคะฐานที่ฐานต่อไปคืออะไรคะเวทนานะคะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการมีสติกำกับดูรู้เท่าทันกับเวทนานะคะและความรู้สึกทางกายและใจเจ็บปวดเมื่อยอะไรต่างๆหรือความสบายนะคะสบายกายสบายใจที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นสิ่งที่ท่านต้องมีสติกำหนดระลึกรู้เหมือนกันนะคะมาดูฐานที่สองเวทนาเนี่ยส่วนมากที่ท่านพบมากที่สุดคืออะไรคะปวดใช่ไหมปวดไหนปวดขาใช่ไหมคะทุกคนจะตอบว่าปวดขาอยากไม่ปวดไหมอยากไม่ปวดขาไหมมีวิธีแก้เอาไหมคะเอาไหมเอาไหมเอานะท่านก็ไปตัดขาทิ้งสิ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอบอารมณ์แล้วโยคีไปโอดคุยเรื่องโอดคุยเรื่องความปวดมากๆเนี่ยนะไปโวยวายมากไปปวดอย่างนู้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าแล้วมีหางไหมปวดหางไหมไม่ปวดนะเพราะอะไรเพราะไม่มีหางถ้าท่านไม่อยากปวดขาก็ง่ายนิดเดียวไปตัดขาทิ้งจะได้ไม่ต้องปวดขาเห็นไหมคะไม่ต้องมาร้องโอดโอยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยท่านถ้าท่านเลือกที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านหนีไม่พ้นแน่นอนความเจ็บความปวดกับร่างกายที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดอะไรก็ตามเพราะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาให้เห็นความจริงว่าอัตภาพร่างกายนี่แหละคือก้อนทุกข์เมื่อไหร่ที่ท่านเกิดมามีอัตภาพร่างกายนี้มันก็มีทุกข์อยู่กับตรงนั้นถ้าไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดก็ไม่ต้องเกิดสิเมื่อไม่มีร่างกายไม่มีขันธ์ห้านี้แล้วเนี่ยความเจ็บความปวดก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เห็นไหมคะนั้นถ้าท่านเลือกเส้นทางแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานยังไงต้องเจอแน่นอนเจอแน่นอนแล้วนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ดีนะคะไม่กลัวเวทนาไม่กลัวเวทนานะคะท่านอย่าไปกลัวเวทนาทุกวันนี้กลัวไหมวันนี้เมื่อวานนี้วันเดียวอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยววันนี้จะเริ่มชัดแล้วนะคะชัดมากขึ้นนะคะตั้งหลักให้ดีซะก่อนท่านอาจจะคิดว่าโอ๊ยพอเวทนาปรากฏขึ้นกำลังมีสมาธิดีๆเลยพอเวทนาปรากฏขึ้นปั๊บสมาธิสลายหายสาบสูญนี่ถ้าเกิดไม่มีเวทนาฉันคงจะมีสมาธิที่ตั้งมั่นมากกว่านี้นะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าตัวเวทนาไม่ได้เป็นตัวทำลายสมาธิหรอกท่านถ้าเราเข้าใจวิธีการและเราดูเขาเป็นเวทนานี้จะเพิ่มกำลังสติสมาธิให้กับนักปฏิบัติได้เป็นอย่างดีด้วยท่านและอะไรนะปัญญาหลายข้อซ่อนอยู่ในเวทนานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ดีต้องไม่กลัวเวทนาต้องไม่กลัวไม่ใช่ไปเดินจงกรมไม่ใช่นั่งโอ้ยกลัวแล้ว
นะคะกลัวไว้ก่อนแล้วไม่ได้นะคะถามว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับท่านเฉพาะในห้องนี้หรือเปล่าชีวิตข้างนอกเกิดไหมเกิดให้ท่านชีวิตข้างนอกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามท่านอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆปวดไหมให้ท่านนั่งอยู่ท่าเดียวนานๆปวดไหมไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกปวดไหมปวดความเจ็บความปวดก็ต้องเกิดขึ้นกับท่านให้ท่านยืนอยู่นานๆท่านจะปวดจะปวดจะเมื่อยไหมก็ปวดก็เมื่อยเหมือนกันถูกไหมคะไม่ใช่มาเป็นที่นี่เท่านั้นแล้วชีวิตข้างนอกไม่ปรากฏชีวิตข้างนอกก็เป็นเช่นนี้แต่ชีวิตข้างนอกเนี่ยท่านไม่เคยให้เขาได้ปรากฏที่ชัดเจนท่านว่าจริงไหมพอท่านเริ่มมีอาการนิดหนึ่งท่านก็ขยับท่าเปลี่ยนเริ่มมีอาการหน่อยท่านก็ขยับท่าเปลี่ยนท่านคงเคยได้ยินคำว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์เคยได้ยินไหมใช่ไหมคะอิริยาบถคืออะไรคือการขยับเคลื่อนเคลื่อนตายนั่นเองมันปิดบังทุกข์ทำให้เราไม่เคยเห็นทุกข์ที่แท้จริงสักทีการมาทำกรรมฐานค่อยมานั่งเฉยๆพอทุกข์ปรากฏขึ้นพระเจ้าสอนแล้วว่าไงทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องวิ่งหนีถ้าคุณวิ่งหนีอย่างนี้คุณก็หนีไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้เพราะอะไรเพราะเราไปกำหนดรู้ดูเข้าใจเราจะสามารถพ้นจากความทุกข์นั้นได้นั่นเองนะคะนั้นจะได้ไม่กลัวนะไม่กลัวเขาบอกว่ามีวิธีการดูเวทนาอย่างไรล่ะมีอาการเมื่อวานคงแนะนำแล้วเมื่อความปวดปรากฏขึ้นท่านกำลังอยู่กับพองน้อยุบน้อใช่ไหมพองน้อยุบน้อพอปวดปรากฏขึ้นท่านก็ทิ้งพองยุบแล้วไปดูความปวดถูกไหมมีอาการแนะนำอย่างนี้หรือเปล่าแนะนำยังแนะนำยังแนะนำแล้วนะไปดูความปวดปวดน้อปวดน้อท่านสู้ไม่ไหวท่านก็กลับมาที่ท้องพองน้อยุบน้อเดี๋ยวมันปวดแรงขึ้นอีกท่านก็กลับไปดูอีกว่าปวดน้อนะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ก็ได้วิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองถ้าเป็นนักปฏิบัติเก่าๆแล้วเนี่ยนะแล้วคิดว่าพลังตัวเองพอแล้วที่จะสู้แล้วก็ดูให้มันเห็นกันจะไปเลยประจันบานกับมันไปเลยได้แม้พองยุบก็ยังมีอยู่แต่ท่านไม่ดูพองยุบเลยได้ไหมได้ขณะที่ตั้งสติอยู่ในการดูพองยุบพองเนาะยุบเนาะท่านกำลังตั้งสติอยู่ในฐานที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเห็นไหมคะนั้นการดูพองน้อยยุบหนอก็ไม่ใช่การท่องท่านลองดูว่าขณะที่มันพองกับมันยุบมันมีอะไรที่ชัดเจนคะไหวใช่ไหมท่านต้องไปดูนะมันไหวเคลื่อนไปสุดไหวแล้วมันมีตึงๆไหมมันไหวลงมาสุดไหวที่มันไหวลงมามันมีอะไรความรู้สึกหย่อนๆปรากฏไหมหรือตึงๆยังไงก็ว่าไปเห็นไหมคะท่านต้องเข้าไปสังเกตนี้ไม่ใช่นั่งท่องพองน้อยยุบหนอพองน้อยยุบหนออย่างเดียวก็ไม่ได้นะนะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านคิดว่าท่านจะลุยหรือประจันบานไปเลยท่านไม่ต้องดูพองยุบเลยได้ไหมได้ผิดไหมไม่ผิดเพราะอะไรเรากำลังใช้ฐานที่สองในการใช้สติไปตั้งก็คือใช้เวทนาใช้ฐานเวทนานะคะกำลังเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดูไปเลยความปวดที่ปรากฏขึ้นไปดูเขาเลยนะไม่ต้องหนีแล้วนะปวดหนอปวดหนอปวดหนอเวลากำหนดดูเวทนาเนี่ยกำหนดใจเย็นๆดูเหมือนเราดูอะไรห่างๆค่อยๆดูใจเย็นๆห้ามกำหนดแบบนี้นะปวดเนา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 ะท่านตายก่อนที่ท่านจะเห็นของดีในเวทนาท่านตายก่อนนะให้ดูเหมือนเราดูอะไรห่างๆใจเย็นๆแล้วค่อยๆดูปวดเนาะปวดเนาะขณะที่ท่านกำหนดลงไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่มันซ่อนอยู่นั้นคืออะไรท่านต้องไปสังเกตว่าเวทนานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะถ้าท่านสังเกตเห็นเวทนามีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นคือท่านเข้าไปถึงปรมัตถ์แหละแต่ท่านนั่งท่องปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะมันอยู่แค่บัญญัติเห็นไหมคะท่านไปสังเกตว่าขณะที่ท่านกำหนดรู้นั้นเนี่ยเวทนามีลักษณะอย่างไรปวดในกระดูกปวดในเส้นเอ็นกำหนดแล้วมันแรงขึ้นกำหนดแล้วมันเบาลงมันมีการเคลื่อนย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจะทำให้ท่านเกิดความฉลาดขึ้นในการดูเวทนาคือเกิดปัญญานั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการดูเวทนาหรืออย่างที่สามดูเหมือนวิธีที่สองเลยแต่พอเราภาวนาคำว่าปวดเนาะปวดเนาะแล้วรู้สึกว่าท่านไม่ไหวสู้ไม่ไหวนะคะวิธีการก็คือดูเหมือนอย่างที่สองเลยดูไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องภาวนาคำว่าปวดเนาะแต่ให้ดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดนะคะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยจึงจะเข้าไปเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองนะคะเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้ก็จะมีคำถามถามมาว่าเอาแล้วนักปฏิบัติใหม่ๆทำยังไงเนี่ยแล้วปวดมากเหลือเกินไม่ไหวแล้วเปลี่ยนท่าได้ไหมได้นะคะได้ไม่ว่ากันนะคะถ้าท่านไม่ไหวจริงๆท่านจะขยับเปลี่ยนท่านั่งไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่พอใจคิดอยากเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนทันทีขออย่าเป็นเช่นนั้นนะคะเราก็ปวดเนาะปวดเนาะใจบอกโอ้ไม่ไหวเนาะอยากเปลี่ยนเนาะสอนใจตัวเองก่อนอดทนเนาะภาคเพียรเนาะ
ดูสู้กับความปวดไปอีกนิดนึงไม่ไหวเนาะอยากเปลี่ยนเนาะอดทนเนาะภาคเพียรเนาะสู้ไปอีกหน่อยนึงทำอย่างเงี้ยท่านทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่ท่านทนไม่ไหวจริงๆท่านก็เปลี่ยนขณะที่ท่านเปลี่ยนให้มีสติระลึกรู้อาการเคลื่อนไหวของกายอีกอากับกิริยาการเคลื่อนไหวของกายให้ต่อเนื่องก็เป็นการเจริญคณิกะสมาธิที่ต่อเนื่องอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วท่านจะใช้วิธีใดเล่าท่านต้องไปเลือกเอาเองในแต่ละบุคคลว่าท่านจะเลือกใช้วิธีใดนะคะเมื่อก่อนจะไปกำหนดท่านว่านี่ใช้วิธีที่หนึ่งคนนี้ใช้วิธีท่านเลือกเอาเองว่ากำลังสติสมาธิของท่านนั้นเพียงพอมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมคะนี่ก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแล้วในการดูเวทนาท่านก็มีเคล็ดลับอยู่นิดหนึ่งนะวันนี้ท่านอาจจะเจอมากอย่าให้มีจิตคิดอยากให้หมดเวลาเมื่อวานเป็นหรือยังเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีวิทยากรคนนี้โหดโหดไว้นั่งตั้งนานแล้วนี่ถ้าเป็นเยาวชนก็จะหลีตาขึ้นมาแอบดูนาฬิกาว่านั่งไปกี่นาทีแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วยังตรงนี้มีนาฬิกาป่ะไม่มีนะท่านจะได้ไม่ต้องหลีตาขึ้นมาแอบดูนาฬิกาใช่ไหมถามท่านว่าถ้าใจท่านเนี่ยวุ่นวายที่อยากจะให้หมดเวลาใจมันอยู่กับเวลาหรืออยู่กับเวทนาอยู่กับเวลาใช่ไหมไม่ได้มีใจที่จะกำหนดรู้เวทนาเลยนั่งไปให้ปวดให้เมื่อยเปล่าๆทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ท่านนะแต่เราห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าใจเราคิดอยากให้หมดเวลาเขามีเคล็ดลับทำยังไงไปดั่มที่ใจซะก่อนดูที่ใจตัวเองแล้วก็ภาวนาอยากให้หมดเวลาเนาะอยากให้หมดเวลาเนาะจนความรู้สึกอยากให้หมดเวลานั้นหมดไปจากท่านแล้วท่านก็ไปตั้งสติดูเวทนาใหม่ให้ทำเช่นนี้อย่าให้มีจิตคิดอยากให้หมดเวลาอยากเอาชนะเวทนาอยากเห็นเวทนาของเราดับไปอย่างไรนะคะนะแค่นั้นแหละแต่จิตเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บดูเขาซะก่อนดูเขาให้ดับไปซะก่อนแล้วก็มาตั้งหลักใหม่ในการดูเวทนาให้ทำเช่นนี้นะท่านงั้นก็ได้เรียนแล้วว่าถ้าท่านเลือกเส้นทางแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านต้องพบอย่างแน่นอนนะคะต้องพบอย่างแน่นอนเพราะต้องการให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายเป็นก้อนทุกข์ไม่อยากทุกข์เช่นนี้มีวิธีเดียวคือไม่เกิดเท่านั้นแหละทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นกับท่านนะคะนั้นคำว่าเวทนาไม่ใช่มีในแง่มุมของความทุกข์อย่างนั้นเท่านั้นในแง่มุมของความสุขท่านก็ต้องกำหนดรู้ด้วยท่านปฏิบัติไปบัลลังก์นี้หรือรอบนี้รู้สึกแหมมันสุขเกิดขึ้นแล้วเกินไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจท่านก็ต้องกำหนดรู้ด้วยทุกกายทุกใจท่านก็ต้องกำหนดรู้ด้วยจึงเรียกว่าเวทนานะคะหรือแม้อารมณ์ของอุเบกขาวางเฉยนะตรงนั้นท่านก็ต้องกำหนดรู้ด้วยก็เป็นเวทนาสุขทุกข์นะกายใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกเฉยๆที่ปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องกำหนดรู้ด้วยแค่นั้นเองนี่ก็เมื่อกำหนดรู้ได้เมื่อไหร่ก็ชื่อว่ากำลังเจริญอยู่ที่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองฐานต่อไปคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการทางจิตคิดเบื่อฟุ้งเริ่มเบื่อกันแล้วหรือยังเบื่อไหมใครเริ่มเบื่อแล้วเบื่อก็กำหนดว่าเบื่อหนอคิดก็กำหนดว่าคิดหนอแค่นั้นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเท่านั้นเองนะคะเรามีหน้าที่ดูว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้แล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็หมดไปมันดับไปมันไม่ได้มีอานุภาพเหนือเราได้ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันมันได้สิ่งที่ท่านมักจะถามวิทยากรมากที่สุดก็คือนั่งไปแล้วไม่เห็นสงบเลยไม่เห็นนิ่งเลยใช่ไหมไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่ที่นั่นมารู้สึกสงบแต่มาที่นี่ทำไมไม่สงบเลยทำไมจิตมันคิดจังเลยสงสัยไหมนะคะไม่ต้องสงสัยท่านเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สมาธิมากอย่างที่บอกเราใช้เพียงคณิกะสมาธิเราจึงเห็นสิ่งนี้ธรรมชาติของจิตนะคะธรรมชาติของจิตเนี่ยเขามีหน้าที่ในการคิดธรรมชาติของจิตเขามีหน้าที่ในการน้อมไปหาอารมณ์ข้างนอกอยู่แล้วนั่นคือธรรมชาติของจิตนะคะเราเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องวางตัวให้ดีวางตัวให้เป็นซะก่อนนักปฏิบัติที่ดีเขาต้องวางตัวเป็นผู้ดูเท่านั้นเราไม่สามารถไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยอย่างเช่นความปวดที่ปรากฏขึ้นแล้วท่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะเจ้าขาแกห้ามปวดนะห้ามได้ไหมเดี๋ยวออกจากสมาธิให้รางวัล500มันเอากับเราไหมไม่เอาถูกไหมถึงเวลาเขาจะปวดเขาก็ปวดเจ้าความคิดเหมือนกันเดี๋ยวฉันนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะความคิดจ๋าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดได้ไหมขอหยุดความคิดก่อนครึ่งชั่วโมงได้ไหมมันฟังเราไหมเราบังคับได้ไหมไม่ได้นี่ไง
วิปัสสนาเขาให้เห็นว่าที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเราสามารถบังคับอะไรได้แต่เราชอบบังคับคนอื่นเขาใช่ไหมตัวเราเองบังคับอะไรไม่ได้เลยนะมันเหนือซึ่งการบังคับบัญชาแล้วถึงเวลาแล้วด้วยเหตุปัจจัยเขาจะคิดเขาก็คิดเท่านั้นเองนั้นนักปฏิบัติที่ดีเนี่ยมีหน้าที่ดูเท่านั้นเองมีหน้าที่ดูรู้เท่าทันนั่นคือนักปฏิบัติที่ดีจิตเขาทำหน้าที่ของเขาถูกต้องเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในแง่มุมของนักปฏิบัติท่านต้องบอกอย่างนี้ว่านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ดีไม่กลัวคิดไม่กลัวฝุ่งแต่นักปฏิบัติที่ดีไม่ปล่อยให้คิดไม่ปล่อยให้ฝุ่งไม่กลัวคืออะไรเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกครั้งท่านก็มีหน้าที่กำหนดระลึกรู้ว่าคิดหนอขณะที่ท่านกำหนดระลึกรู้ได้ว่าคิดหนอชื่อว่าท่านกำลังเจริญจิตตานุปัสสนาสิกปฐานแล้วเสียไหมไม่เสียไอ้เจ้าความคิดที่มันน้อมออกไปตรงนั้นอาจจะเสียแต่พอเรากำหนดปั้งลงไปกลายเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นจะทำจากสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดเป็นสิ่งดีได้พลิกจากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งดีได้พอเข้าใจไหมเห็นไหมคะนั้นทุกๆอารมณ์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีความเบื่อเป็นอารมณ์ดีไหมไม่ดีแต่ถ้าท่านกำหนดไปดูรู้ถึงความเบื่อได้ว่าเบื่อหนอเบื่อหนอจะทำให้ท่านเกิดความฉลาดเมื่อท่านเห็นความเบื่อนั้นดับวุบไปโอ้ความเบื่อนั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปเป็นธรรมชาติของมันจิตใจเราก็ไม่ตกเป็นทาสของความเบื่อนั้นแค่นั้นเองมันก็เกิดความฉลาดขึ้นนี่ก็คือการเจริญวิปัสสนานั่นเองนั่นในเรื่องของความคิดท่านเราต้องกำหนดให้เป็นก่อนนะคะถามว่าถ้าเราคิดถึงบ้านบ้านวิ่งมาหาเราหรือใจเราน้อมไปหาบ้านใจเราน้อมออกไปหาบ้านถูกไหมนั้นเวลากำหนดเนี่ยเราไม่ใช่กำหนดเรื่องราวของความคิดแต่เราต้องกำหนดตรงใจที่น้อมออกไปถ้าท่านกำหนดตรงใจที่น้อมออกไปปั๊บเนี่ยท่านจะเห็นว่าพอท่านมีสติระลึกรู้ความคิดนั้นก็ดับทันทีเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องทดสอบบอกแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งการทดสอบทดลองเสมอเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านได้คิดนะคะให้ท่านคิดถึงอะไรก็ได้ให้ท่านคิดถึงบ้านให้ท่านคิดถึงบ้านท่านแค่วิทยากรพูดจบเท่านั้นว่าให้ท่านคิดถึงบ้านถามว่าภาพบ้านปรากฏขึ้นแล้วใช่หรือเปล่าไวไหมจิตของท่านไวไหมเห็นไหมคะภาพบ้านปรากฏขึ้นทันทีเลยนะแค่คำพูดเท่านั้นเองยังน้อมใจท่านไปได้ถึงขนาดนี้ท่านลองคิดดูว่าจิตเราไวขนาดไหนพระเจ้าบอกรัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับแสนโกรธขนาดว่องไวรวดเร็วนะคะรวดเร็วมากเดี๋ยวจะให้ท่านคิดแล้วนะพอท่านคิดถึงบ้านท่านก็คิดเลยนะเดี๋ยวท่านจะคิดถึงอะไรก็ได้ที่ไม่คิดถึงก็ถึงบ้านจะคิดถึงบุคคลก็เรื่องของท่านไม่ว่ากันพอบอกว่าหยุดกำหนดรู้เลยนะท่านกำหนดคิดหนอเลยนะกำหนดคิดหนอพอบอกว่าหยุดปุ๊บคิดหนอคิดหนอทันทีเลยนะกลับมารู้ความรู้สึกที่มันน้อมออกไปแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองโดยการกระพริบตาก็ได้กระพริบหนอกระพริบหนอนะหรือจะก้มหนอเงยหนอก็ได้นะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันและท่านจะเห็นว่าตัวความคิดนั้นดับวุบไปจากความรู้สึกของท่านทันทีพร้อมหรือยังพร้อมนะอ้าวพร้อมคิดเลยค่ะคิดอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านอยากจะคิดทิ้งคิดหนออยู่กับปัจจุบันเลยค่ะกระพริบตาก็ได้ก้มก็ได้เงยก็ได้ไม่ว่ากันใครเห็นความคิดความรู้สึกของความคิดดับวุบไปจากความรู้สึกของท่านยกมือเลยค่ะไม่เป็นไรยังน้อยอยู่เอาอีกรอบหนึ่งเอาไปรอบหนึ่งเวลาให้คิดท่านคิดไปเลยนะปล่อยใจคิดไปเลยพอบอกทิ้งท่านต้องไวเลยนะพอไม่ไวปุ๊บมันสร้างไวมากเพราะความทำการทำงานของจิตเนี่ยไวมากพอบอกทิ้งปุ๊บท่านทิ้งเลยนะคิดหนอทันทีปั๊บเลยนะอยู่กับกระพริบตาทันทีเลย 3-4 ครั้งเลยนะคะแล้วท่านจะเห็นความคิดของท่านนั้นหายไปจากความรู้สึกของท่านทันทีเหมือนกันเอาคิดค่ะทิ้งคิดหนออยู่กับตัวเองเลยหายไหมใครหายยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นอ๋อเยอะขึ้นอนุโมทนานะคะไม่เป็นไรสำหรับคนที่ยังไม่หายเดี๋ยวคืนนี้นะลองทำดูตั้งแต่เช้านี้ลองทำดูนะทำจนถึงกลางคืนมันยังไม่หายก็ไม่ว่ากันนั่งทำทั้งคืนเลยไม่ต้องนอนเลยคืนนี้จะดูซิความคิดมันจะหายยังไงจะหายเมื่อไหร่เห็นไหมคะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีความคิดเกิดขึ้นให้ท่านกำหนดอย่างนี้แหละนะคะกำหนดแค่นี้เองท่านจะเห็นความคิดหายวับหายวับหายวับไม่มีอะไรเหลือนั้นนักปฏิบัติไม่กลัวความคิดแต่ไม่ปล่อยให้คิดหมายความว่าไม่ใช่พอความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วท่านอยากคิดมันอ่ะอยากช่วยมันคิดอ่ะได้ไหมมาเรื่องราวนี้แล้วท่านก็คิดสารต่อมันไปเรื่อยทุกครั้งที่เราคิดนั่นแหละแสดงว่าเราปล่อยใจออกไปข้างนอกไปอยู่กับความคิด
ไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนึกออกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องช่วยมันคิดยังไม่ถึงเวลาในการคิดนะคะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติที่ดีไม่ว่าความคิดนั้นเนี่ยจะเป็นความคิดดีความคิดไม่ดีวิเคราะห์ธรรมะหรืออะไรก็ตามท่านต้องตัดมันทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงความคิดคือการส่งจิตออกนอกถ้าพูดถึงความคิดคือการที่เราเผลอไปแล้วไม่ได้มีสติกำหนดระลึกรู้อยู่กับตัวเองละณขนาดนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของความคิดเพราะฉะนั้นในขั้นเบื้องต้นของนักปฏิบัติไม่ยากเลยท่านเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าคิดกำหนดทันทีว่าคิดหนอเช่นนี้ไม่ต้องสนใจในเรื่องราวของความคิดนั้นๆมันจะยาวมันจะสั้นแค่ไหนไม่สนใจพอรู้ตัวปุ๊บกำหนดปั๊บรู้ตัวปุ๊บกำหนดปั๊บท่านทำแค่นี้ไม่สนใจในเรื่องราวจะดีจะเร็วจะร้ายช่างมันพอรู้ตัวกำหนดเลยรู้ตัวกำหนดเลยทำแค่นี้ท่านแล้วอะไรเกิดขึ้นความรู้ตัวของท่านเจอไวขึ้นความรู้ตัวของท่านจะไวขึ้นท่านจะเห็นว่าความคิดจะสั้นลงจะน้อยลงวันแรกๆนี่อาจจะคิดเยอะแยะมากมายหลายเรื่องต่อไปมันจะเหลือเรื่องเดียวต่อไปเหลือกลางเรื่องเหลือข้อเรื่องอะไรก็ว่าไปค่อยๆจนกระทั่งสติจะไวที่สุดจะจับได้เมื่อใจท่านจะเคลื่อนออกไปคิดแต่ยังไม่มีเนื้อเรื่องสติจะไวได้ถึงขนาดนั้นเพียงท่านทำแค่นี้อย่าโกรธอย่าโมโหตัวเองว่าทำไมนั่งแล้วไม่สงบสักทีเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดไม่มีทางท่านเป็นพระโสดาบันแล้วยังต้องคิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโกรธอย่าโมโหตัวเองให้ทำเพียงแค่นี้ถ้าท่านมาบอกว่าอุ้ยวันนี้ความคิดเยอะแยะมากมายเลยมีแต่ความคิดความฟุ้งซ่านก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าแล้วท่านกำหนดได้ทุกครั้งไหมล่ะที่ท่านคิดท่านฟุ้งท่านกำหนดได้ทุกครั้งก็โอเคอ่ะกำหนดได้เมื่อไหร่ได้คะแนนเมื่อนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ากำหนดได้เมื่อไหร่ได้คะแนนเมื่อนั้นกำหนดได้เมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้นแค่นั้นเองเห็นไหมคะนั้นไอ้เจ้าความคิดความฟุ้งมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพอเข้าใจเนาะนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปยังไม่จบ4ฐานเลยฐานสุดท้ายธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะคือการมีสติดูรู้เท่าทันธรรมารมณ์นะคะในนิวรณ์5นะคะนิวรณ์5เดี๋ยวก็คงจะมีธรรมบรรยายคุณแม่ตั้งใจฟังกันแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนยกมาตัวเดียวในนิวรณ์5นะคะขันธ์5นะคะก็จะมีชั่วโมงบรรยายอยู่แล้วขันธ์5ก็คือตัวเราเองนั่นเองนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไปแจกฟังแจกแจงในชั่วโมงของขันธ์5อายตนะ12นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันมาดูตัวนิวรณ์ก่อนตัวนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยนิวรณ์เขาแปลว่าอะไรเครื่องขวางกั้นการทำความดีจึงเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีขวางกั้นการทำความดีถ้าเรากำลังมาทำความดีสิ่งนี้ต้องปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติคือนิวรณ์ตัวไหนง่วงเจอไหมทำไมห้องนี้มันน่านอนขนาดนี้แค่เข้ามาสัมผัสไอในห้องนี้ความง่วงมันก็กระโดดจับจนบอกไม่ถูกแล้วใช่ไหมเดินก็ง่วงนั่งก็ง่วงง่วงจริงๆนะคะไอเจ้าความง่วงเนี่ยมันจะพยายามเกาะจับนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแนวของสมถะหรือแนวของวิปัสสนาเขาบอกว่าถ้าเรายอมเป็นเพื่อนมันเมื่อไหร่มันจะสมัครเป็นเพื่อนเราอยู่เสมอเลยนะถ้าเรายอมเป็นเพื่อนมันเมื่อไหร่เสร็จเลยทีเนี้ยมันจะเป็นเพื่อนตีสนิทชิดใกล้กับท่านเดินก็หลับนั่งก็หลับนะอย่ายอมเป็นเพื่อนมันนี่เพิ่งวันต้นๆท่านนะรีบกำจัดมันซะพอมันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บกำจัดมันเลยท่านกำจัดมันเลยในการกำหนดความง่วงนะใจเราจะรู้สึกว่ามันค่อยๆลิบหลีลงไปใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นนะไปดูความรู้สึกที่ลิบหลีตรงนั้นแล้วกำหนดให้มันเข้มแข็งนะง่วงเนา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 ะห้ามกำหนดแบบนี้ง่วงเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะ3ง่วงก็ต้องไปสกิดแล้วท่านอย่าไปอยู่กับเง็กเซียนมาอยู่กับวิทยากรก่อนประมาณนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปเฝ้าพระองค์พระอินทร์ก่อนนะนั้นกำหนดให้มันมีพลังดูความลิบหลีตรงนั้นถ้าสติท่านดีแข็งแกร่งและมีพลังพอนะพอไปดูความง่วงตรงนั้นปั๊บเนี่ยแล้วกำหนดได้ว่าง่วงเนาะง่วงเนาะท่านเชื่อไหมมันจะเปลี่ยนแบบมหัศจรรย์มากเปลี่ยนจากความง่วงเนี่ยเป็นความสว่างความตื่นตัวแล้วสามารถเจริญสติได้ดีแปลกมากเลยนะแต่ถ้าสติยังไม่ดีพอง่วงเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะแล้วเนี่ยมันก็ยังง่วงทำยังไงล่ะแก้ไขตัวเองท่านเราต้องเติมสติละตอนนี้หมายความว่าไงสติมันน้อยเกินไปเราต้องเติมสติเข้าไปแก้ด้วยการอาจจะ
ยังไม่ต้องลืมตากำเนาะเหยียดเนาะกำเนาะเหยียดเนาะเอาใจไว้ที่มือนะขนาดที่กำรู้อะไรมือมันก็เคลื่อนไหวเข้ามาใช่ไหมกำเสร็จแล้วมันตึงๆใช่ไหมไอตอนคลายสมาธิที่เมื่อก่อนเนี่ยกำเนาะเหยียดเนาะท่องไหมท่องตลอดเลยไม่ได้สังเกตเลยจากนี้นะพอกำมือก็สังเกตว่าเรารู้อะไรเหยียดมือก็สังเกตว่าเรารู้อะไรจึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาผู้เจริญวิปัสสนาที่ดีนั้นต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตและเราจะเกิดความฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะไม่ใช่สักแต่ว่าดูไปอย่างนั้นดูแล้วต้องสังเกตด้วยนะคะกำเนาะเหยียดเนาะกำเนาะเหยียดเนาะก็ได้หรือจะยกเนาะยกเนาะจับเนาะจับไปที่หูตัวเองแล้วก็บิดเนาะบิดเนาะบิดเนาะเอาแค่เจ็บพอไม่ต้องบิดจนหลุดนะท่านที่เกียรติพาไปโรงพยาบาลเย็บติดเข้าไปอีกนะอย่างนี้ก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ให้เรารู้สึกตื่นตัวเอาสติเข้าไปช่วยในที่สุดแล้วทำทุกสิ่งที่แม่ก้มเนาะเงยเนาะอะไรก็ได้วิทยากรเขาเห็นเขาก็รู้ว่าท่านกำลังแก้ความง่วงสู้ไม่ไหวทำยังไงลืมตาได้ไหมได้ลืมตามาดูไฟเห็นเนาะสว่างเนาะหรือจะเลี้ยวไปเห็นเนาะกระพริบเนาะเห็นเนาะกระพริบเนาะอย่างนี้ก็ได้ไม่ไหวทำไงออกไปเดินข้างนอกท่านได้ลมเย็นๆสักหน่อยอาจจะดีขึ้นไปเดินแต่อย่าไปเดินช้าๆนะเดี๋ยวความง่วงมันก็กระโดดจับไปอีกนะไปเดินเร็วๆเลยขวาซ้า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 ยเดินเร็วๆนะเพื่อแก้ความง่วงไม่ไหวยังง่วงอีกทำไงไปล้างหน้าแล้วยังไม่ไหวอีกยังง่วงอีกทำไงใช่สุดท้ายก็ไม่ใช่อย่าแอบไปเองกันแล้วกันถ้าแอบไปเองเดี๋ยววิทยากรไปปลูกอีกว่าเป็นอะไรไปถ้าจะดีนะไปขอใบอนุญาตพักซะก่อนไปบอกวิทยากรไม่ไหวเลยเนี่ยไม่ไหวจริงๆแล้วนะไปของีบสักหน่อย10 นาที 15 นาทีจะไปขอใบพักจะได้ไม่มีคนไปรบกวนท่านดีไหมนะไปพักสักงีบหนึ่งขึ้นมาแล้วมาสู้ใหม่นั่นคือสุดท้ายท่านเชื่อไหมทั้งหมดที่บอกท่านเป็นวิธีการแก้ความง่วงแบบชั่วครั้งชั่วคราวฉันอยากจะให้ความง่วงไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกเลยไหมจากไม่เคยกล้าแล้วเมื่อกี้บอกไม่อยากให้ความปวดเกิดขึ้นบอกไปตัดขาทิ้งไอ้ท่านไม่อยากให้ความง่วงเกิดขึ้นวิทยากรจะให้ไปทำอะไรอยู่เนี่ยชักสงสัยชักไม่เคยกล้าอยากไหมเงียบมาแล้วชักไม่เอานะนะถ้าไม่อยากให้ความง่วงเกิดขึ้นมีวิธีท่านไม่อยากให้ความง่วงมารบกวนอีกเลยไม่อยากให้นิวรณ์ทั้ง5 ตัวมารบกวนท่านไม่อยากให้หมวดของมารทั้งหมดมารบกวนท่านมีวิธีเดียวเท่านั้นท่านต้องเจริญสติให้ต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถมารบกวนท่านได้เลยท่านดูนิ้วมือวิทยากรมองเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมมันชิดไหมชิดกันไหมห้ามดูลายมือนะเดี๋ยวข้างหน้าเห็นชัดแล้วจะมาทำนายให้ว่าปีหน้าเนี่ยดวงชะตาเป็นยังไงไม่เอานะดูแต่นิ้วมืออย่างเดียวถี่ชิดใช่ไหมไม่มีร่องเลยใช่ป่ะนี่ไงเมื่อไหร่ที่ท่านเนี่ยเจริญสติได้ถี่ชิดเช่นนี้นะอุปสรรคต่างๆที่พูดมานี้จะไม่เกิดกับท่านไม่ท่านไม่ต้องดูลายมือตัวเองสิจ๊ะมาดูกันใหญ่เลย กำลังยังไม่ได้สอนว่าเส้นไหนหมายถึงอะไรเลยนะ นะอันเนี้ยถ้าท่านทำสติให้ถี่ชิดปักให้ถี่ชิดแบบนี้มันไม่มีช่องโหว่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรคจะไม่สามารถเกิดขึ้นกับท่านเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่สติท่านเป็นยังไงคะ เห็นชัดไหมชัดเลยเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าสติมันห่างไปนั้นทำยังไงสติจะถี่ชิดก็ต้องเจริญสติทีคะถูกไหมเจริญสติมากๆเข้าถามว่าเมื่อวานนี้ได้ยินท่านอาจารย์สุภิยาสอนไปแล้วอิริยาบถใหญ่มีกี่อย่าง4 อย่างมียืนเดินนั่งนอน4 อย่างนับได้ถามว่าอิริยาบถย่อยมีกี่อย่างใครจะตอบวิทยากรเป็นตัวเลขบ้างจะมีรางวัลให้ท่านอยากได้อะไรให้หมดเลยอยากได้รถเบนซ์ป้ายแดงก็ได้อยากได้บ้านพร้อมที่ดินสัก1 หลังก็ให้อยากจะได้อะไรให้หมดตัวแต่เป็นตัวเลขเมื่อกี้ตอบเป็นตัวเลขว่า4อิยาบทย่อยตอบเป็นตัวเลขว่าได้มั้ยตอบได้มั้ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้กระพริบตาย่อยมั้ยย่อยมั้ยกลืนน้ำลายย่อยมั้ยยกอย่างนี้ย่อยมั้ยกระดิกนิ้วนิดนึงนี่ย่อยมั้ยกระดิกนิ้วหนึ่งย่อยไหมขยับอย่างนี้ย่อยไหมทำอย่างนี้ย่อยไหมอย่างนี้ย่อยไหมวันหนึ่งเยอะไหมมากมายมหาศาลตอบเป็นตัวเลขไม่ได้มันมากมายมหาศาลเมื่อมันมากมายมหาศาลท่านลองคิดเราต้องเป็นผู้มีปัญญาในบ้าเอียบทย่อยวันมากมายมหาศาลมันย่อมจะต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปได้ไหมว่ามันจะต้องเป็นแหล่งที่มาของสติ
ท่านว่าจริงไหมพอท่านกำหนดรู้ได้ทีว่ากระพริบหนอเอ้ยมันก็มีสติสมาธิเนคขณิกะสมาธิอยู่ตรงนั้นกำหนดได้ทีว่าขยับหนอก็มีสติสมาธิกำหนดได้ทีว่ายกหนอก็มีสติสมาธิอยู่ตรงนั้นกำหนดได้ทีว่ากลืนหนอก็มีสติสมาธิอยู่ตรงนั้นถูกไหมถูกไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมว่าถ้ายิ่งเจริญสติได้มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีสติเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติมากเท่านั้นจริงหรือไม่จึงเป็นที่มาว่าไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามจะต้องบอกท่านว่าการเจริญสตินั้นสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะมันเป็นแหล่งที่มาของสติท่านคงรู้ละสิ่งที่ท่านมาทำเนี่ยมีอยู่3อย่างใช่ไหมกำหนดอิริยาบถย่อยเดินจงกรมและนั่งสมาธิคุณแม่สิริให้ความสำคัญไว้ยังไงกำหนดอิริยาบถย่อย 80% เดินจงกรม 15% นั่งสมาธิ 5%บอกได้เลยว่าท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเลือกเส้นทางแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าท่านไม่ใส่ใจไม่สนใจในการกำหนดอิริยาบถย่อยท่านหิ้วกระเป๋ากลับบ้านเลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ครบไป7วันก็ไม่สามารถทำให้ท่านเกิดความฉลาดขึ้นได้ไม่สามารถทำให้ท่านเกิดปัญญาขึ้นได้ท่านจะได้แต่ศรัทธาได้แต่ความซาบซึ้งแต่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงได้มันเสียเวลาแต่ท่านใดก็ตามถ้าใส่ใจและสนใจในการกำหนดอิริยาบถย่อยท่านจะประสบความสำเร็จในการมาครั้งนี้เห็นไหมคะอิริยาบถย่อยจะมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในเมื่อมันเยอะมากมายมหาศาลมันจึงเป็นแหล่งที่มาของสติมันจึงจะสามารถทำให้นิ้วมือของท่านหรือสติของท่านนั้นถี่ชิดไม่มีช่องโหว่ได้เมื่อไม่มีช่องโหว่สิ่งเหล่านี้ที่มันมารบกวนท่านก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุด้วยผลง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมคะนั้นศาสนาพุทธต่างๆเนี่ยมีเหตุมีผลรับรองอยู่เสมอเห็นไหมนั้นเราเป็นศาสนาพุทธเป็นผู้ที่ฌานฉลาดต้องเข้าใจแหล่งที่มาที่ไปได้อะไรทำแล้วได้อะไรท่านจะได้มีกำลังใจทำและเดี๋ยวจะบอกท่านอีกด้วยว่าแค่เพียงกำหนดสติแค่นี้บุญมากมายมหาศาลท่านมันเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านก็กำหนดไปอย่างนั้นกำหนดไปกำหนดแล้วได้อะไรอ่ะได้บุญตรงไหนทำไมแค่กำหนดแล้วได้บุญนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูข้ออีกเนี่ยก่อนจะชอบมากเลยอย่างเวลาจะหมายเพื่อการพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนั้นก็จะต้องดูว่าบุคคลเนี้ยควรจะสอนในเรื่องอะไรเราจะปิ๊งบางคนสอนเรื่องรูปนามขันธ์5ปิ๊งบางคนเนี่ยสอนเรื่องอะไรต่างๆก็ปิ๊งนะแล้วแต่ละคนจะปิ๊งเรื่องไหนแต่เมื่อก่อนชอบเรื่องนี้จะเอามาขยายท่านฟังก็คือเรื่องของอายตนะอายตนะ12นะ12เนี่ยมันอยู่ภายในตัว6แล้วอยู่นอกตัว6นะในตัวมีอะไรบ้างรู้ไหมอะไรคะโอ้เก่งจริงๆกลับบ้านได้แล้วจบวิทยายุทธที่มาเรียนนะตอบได้ข้างใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอก6คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆใช่ไหมพอมันกระทบกันท่านลองคิดดูนะคิดดูนะพระเจ้าบอกว่าพอมันกระทบกันทีไรเปี้ยงกิเลสมักจะเกิดขึ้นกระทบกันเปี้ยงกิเลสมักจะเกิดขึ้นการกระทบกันพระเจ้าเรียกว่าผัสสะเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นท่านเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจชอบไม่ชอบท่านว่าจริงไหมเกิดขึ้นเสมอเลยนะมักจะเกิดขึ้นเสมอชอบไม่ชอบบางทีเราเห็นอะไรปุ๊บอ้าวอันนี้ชอบเห็นปุ๊บไม่ชอบมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจประจำใช่ไหมเสียงเหมือนกันพอได้ยินเสียงปั๊บความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นชอบและไม่ชอบใช่ไหมชอบไม่ชอบภาษาธรรมะเรียกตัวนี้ว่าอะไรชอบคืออะไรคะโลภะไม่ชอบคืออะไรคะโทสะยกสองทวารพอนะเวลาน้อยนอกนั้นมันก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายจะเหมือนกันนะคะชอบเป็นโลภะไม่ชอบเป็นโทสะทำไมถึงเกิดโลภะและเกิดโทสะเราคงได้ยินอยู่แล้วสกิเลส3ตัวใหญ่ๆโลภโกรธหลงใช่ไหมคะหรือโลภะโทสะและโมหะถามคำหนึ่งท่านคิดว่า3ตัวนี้ตัวไหนร้ายที่สุดใครว่าตัวที่1โลภะดูมือกันแล้วกันท่านตอบก็ไม่รู้ว่าตอบเท่าไหร่ดูมือค่ะใครว่าโลภะร้ายที่สุดมียก1มือใครว่าโทสะร้ายที่สุด เจอกันบ่อยแล้วก็เป็นบ่อยด้วยใช่มั้ยที่ยกเนี่ยใครว่าโมหะร้ายที่สุดโอ้พอกันใครไม่รู้ว่าตัวไหนร้ายที่สุดยกมือค่ะอะไรที่ไม่ยกมือหมายความว่าไงรู้แต่ไม่ยก
ไม่งงชีวิตไม่รู้จะถามข้อไหนจะพยายามจบใน5นาทีจะจบไหมเนี่ยตัวที่ร้ายที่สุดคือตัวโมหะโมหะนะคะหรือความหลงถ้าแปลคือความหลงหรือถ้าแปลง่ายๆอย่างคือโง่ชัดไหมชัดไหมโง่นะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมีโมหะเกิดขึ้นมีความโง่เกิดขึ้นมีความไม่รู้มีความมืดบอดเกิดขึ้นจึงทำให้โลภะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ที่มีความโง่มีความมืดบอดมีความไม่รู้เกิดขึ้นจึงทำให้โทสะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าโมหะจึงเป็นหัวหน้าสำคัญคือความโง่ความไม่รู้ความมืดบอดหรืออวิชชานั่นเองที่ครอบงำเราอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกำจัดเราต้องกำจัดที่ไหนคะหัวหน้าถูกไหมถ้าคุณเป็นวัวแต่ไปฆ่าความโลภฆ่าความโกรธแต่หัวหน้ามันยังอยู่มันก็สั่งการได้ใหม่ถูกหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าถ้าเราเป็นตำรวจเราจะไปกวาดล้างโจรเราก็ต้องฆ่าหัวหน้าโจรให้ได้ถูกไหมถ้าฆ่าหัวหน้าโจรไม่ได้ฆ่าลูกน้องมันเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็สร้างลูกน้องขึ้นมาใหม่แต่ฆ่าหัวหน้าโจรมันเมื่อไหร่ลังมันอาจจะถูกสลายไปไม่มีแล้วกองโจรกองนี้ท่านว่าจริงไหมด้วยเหตุด้วยผลโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราจะฆ่ากิเลสที่มันอยู่ในใจเราเราต้องรู้จักวิธีก่อนว่าอะไรคือใครคือหัวหน้ามันเมื่อเราไอ้เจ้าความโมหะหรือความมืดบอดหรือความไม่รู้หรือความโง่เนี่ยมันเป็นหัวหน้าท่านจึงต้องไปฆ่าตัวนี้นั่นเองนั้นการไปฆ่าตัวนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรเกิดความรู้เกิดขึ้นเกิดความสว่างเกิดวิชาเกิดขึ้นเกิดปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองนั้นการไปฆ่าตัวนี้พุทธเจ้าบอกว่าง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยที่จะฆ่าตัวนี้เนี่ยมันมีอย่างนี้มันมีอยู่ว่าโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยนะคะจิตที่เกิดมาดวงหนึ่งจะต้องมีเครื่องผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นคู่กันเสมอไม่มีจิตดวงใดเกิดขึ้นมาแล้วเพียวๆล้วนๆแล้วไม่มีเครื่องผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นมาคู่กันไม่มีเครื่องผสมปรุงแต่งนั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นโลภโกรธหลงหรือโลภะโทสะโมหะก็เป็นเครื่องผสมปรุงแต่งของจิตเหมือนกันเห็นไหมเจ้าเครื่องผสมปรุงแต่งภาษาธรรมะต้องฟังหน่อยนะเรียกว่าเจตสิกแปลว่าเครื่องผสมปรุงแต่งนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นมาปั๊บมีความโลภเกิดขึ้นคู่กันจิตดวงนั้นก็มันดับไปแล้วก็บันทึกเอาไว้ในแผ่นดิสของจิตเนี้ยนะคะได้เป็นความโลภเกิดขึ้นมาปุ๊บมีความโกรธเกิดขึ้นก็บันทึกไว้บันทึกกรรมเอาไว้ไว้ในจิตเนี่ยในรูปของกระแสบันทึกเอาไว้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ามีวิธีนึงง่ายนิดเดียวเราก็เลือกเอาเจตสิกที่ฝ่ายดีสิพอเกิดขึ้นปั๊บมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็จะบันทึกไว้จิตเกิดขึ้นปั๊บมีเจตสิกฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็บันทึกไว้ไอ้เจ้าเจตสิกเนี่ยมันมีทั้งหมด52ตัวด้วยกันแยกเป็น3ส่วนก็คือมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายกลางๆและฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีรู้แล้วนะโลภกดลงคือฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละอกุศลเกิดขึ้นฝ่ายกลางๆคนที่จะไปยิงนกต้องมีสมาธิมั้ยมีมั้ยมีความพยายามมั้ยมีวิริยะมั้ยมีขันติมั้ยต้องมีความอดทนมั้ยไปเฝ้าไปคอยไปเล็งมันมีมั้ยมีนี่ไงไอ้นี่เค้าเรียกว่าฝ่ายกลางๆมันคิดไม่เป็นใครลากไปด้วยไอ้ตรงกลางเนี่ยใครลากไปด้วยอย่างตอนเนี้ยฝ่ายดีลากมาให้ท่านมาทำสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิทำสมาธิดีท่านต้องมีวิริยะไหมต้องมีวิริยะจึงจะประสบความสำเร็จในการอยู่ตรงนี้7วันเป็นวิริยะในฝ่ายดีเห็นไหมท่านต้องมีขันติไหมต้องมีต้องใช้ความอดทนมหาศาลเลยในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมก็เป็นขันติฝ่ายดีท่านนึกออกไหมอันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางใครลากไปมันไปกับเขาด้วยอันนี้เป็นจิตกลางมาดูฝ่ายดีล่ะไม่ต้องเอามากเอาตัวเดียวเท่านั้นท่านทั้งชีวิตเนี่ยคุ้มครองท่านได้ไปในวัฏฏะสงสารนี้เลยนั่นก็คือสติสติเป็นเจตสิกตัวหนึ่งแต่เป็นฝ่ายกุศลเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าท่านมีจิตเกิดขึ้นปั๊บแล้วมีสติประกอบปุ๊บนั่นแหละเป็นกุศลบันทึกไว้จิตเกิดขึ้นปุ๊บมีสติประกอบปั๊บกุศลเกิดแค่นี้เองง่ายไหมง่ายไหมนั้นการทำบุญง่ายไม่ทำบุญไม่จำเป็นต้องลำบากไม่จำเป็นจะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าก็ไม่ได้จำเป็นแต่ถามว่าตรงนั้นมันสำคัญไหมมันก็สำคัญเพราะเขาบอกว่าทานเนี่ยศีลเป็นสะพาน
ไปสู่เป้าหมายของเราก็คือมรรคผลนิพพานศีลยังเป็นสะพานศีลเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องมีศีลที่มั่นคงคุณธรรมต่างๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นได้ใครที่ศีลยังกระพ้องกระแพงอย่าหวังเลยที่จะบรรลุธรรมไม่มีทางนะคะศีลเนี่ยมาก่อนเลยถ้าใครที่ยังกระพ้องกระแพงในศีลไม่มีวันที่ท่านจะสามารถบรรลุธรรมคุณธรรมชั้นสูงไม่สามารถเกิดได้กับบุคคลเหล่านั้นเลยจะเป็นเช่นนั้นทานนั้นเป็นเสบียงในการเดินทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ในวัฏฏสงสารนี้อีกมากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนถ้าท่านไม่ทำทานเลยท่านเอาไปเพียงเจริญภาวนาเกิดมาท่านก็อาจจะฉลาดฉลาดแต่ยากจนข้าวปลาก็ไม่ค่อยจะมีกินอะไรประมาณนี้นึกอยากจะทำทานก็ไม่ได้ทำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้ถึงพร้อมเมื่อมีโอกาสเราก็ทำนะสะสมหยอดกระปุกตัวเองเอาไว้ในการเดินทางในวัฏฏสงสารนี้เห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บุญที่สูงสุดเลยเนี่ยก็คือการเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนะคะเนี่ยอันนี้สิ่งที่สำคัญที่ท่านกำลังทำอย่างเงี้ยพออะไรปุ๊บก็มีสติระลึกรู้เป็นบุญขั้นสูงสุดแหละเป็นบุญตรงไหนล่ะค่ะที่ท่านกำหนดรู้ได้ครั้งหนึ่งมีสติระลึกรู้ถามว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจท่านได้ไหมในขณะจิตนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเจตสิกมันเกิดขึ้นคู่กับจิตและดับไปพร้อมกับจิตนั้นเหมือนเปรียบเทียบว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยตอนนี้วิทยากรนั่งอยู่ให้ท่านมานั่งได้หรือเปล่าจ๊ะไม่ได้ถูกไหมถ้าท่านมานั่งแล้ววิทยากรจะนั่งได้ไหมไม่ได้เก้าอี้ตัวนี้นั่งได้คนเดียวเท่านั้นจิตของท่านเหมือนกันถ้าท่านให้กุศลประกอบคู่กันบันทึกไว้ตรงนั้นก็เป็นกุศลถ้าท่านอกุศลเกิดคู่กันผสมไว้ก็เป็นอกุศลนึกออกไหมนะนั้นไม่ยากเลยการเจริญวิปัสสนาไม่ยากมาลองมาดูว่ามันเป็นบุญที่สูงสุดที่พระเจ้าบอกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นบุญที่สูงสุดเพราะทุกครั้งที่ท่านกำลังกำหนดอยู่นะชื่อว่าท่านไม่ทำให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นในใจของท่านและในขณะเดียวกันที่เราไม่รู้เนี่ยกำหนดได้แต่ละครั้งมันกำลังลอกกิเลสเก่าๆที่นอนเนื่องอยู่ในใจเรานั้นเนี่ยให้ออกไปเรื่อยๆเหมือนกับวันนี้ที่ท่านเดินเข้ามาถ้าจะเปรียบท่านเหมือนจิตใจของท่านเหมือนกระจกสักบานหนึ่งไม่เคยเช็ดเลยไม่เคยเช็ดเลยไม่ว่าท่านจะมาด้วยอายุที่เท่าไหร่30ปี40ปี50ปีหรือ60ปีไม่เคยคิดที่จะเช็ดกระจกบานนี้คือจิตใจของเราวันนี้เอามาส่องอาจจะไม่เห็นหน้าตัวเองหรือเห็นก็ลางๆแต่กำหนดครั้งหนึ่งเหมือนคุณเช็ดกระจกทีหนึ่งกำหนดครั้งหนึ่งเช็ดทีหนึ่งกำหนดครั้งหนึ่งเช็ดทีหนึ่งยิ่งกำหนดยิ่งเช็ดจนถึงวันสุดท้ายวันที่7กระจกบานนี้ใสมองเห็นตัวเองชัดเคยได้ยินไหมเขาบอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสามารถระลึกชาติได้อยากได้ปะอยากได้ไหมอยากได้ไหมตกลงอยากหรือไม่อยากบางคนอยากบางคนไม่อยากระลึกชาติได้จริงๆท่านทำไปเถอะหมั่นเช็ดกระจกนี้เถอะและท่านจะมองเห็นตัวเองอย่างชัดเจนแน่นอนสามารถระลึกชาติได้แต่สิ่งที่ระลึกชาติได้นี้พระเจ้าไม่ได้สนับสนุนว่าจำเป็นจะต้องระลึกชาติที่แล้วได้ว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรทำอะไรไว้ไม่จำเป็นจะต้องไประลึกรู้ว่าเดี๋ยวชาติต่อไปเราจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะไม่ได้ผลอะไรเลยตรงนั้นไม่มีผลอะไรยิ่งเป็นชาติเมื่อในอดีตนี้ไม่มีผลเลยพระเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะแต่สิ่งที่กระจกบานนี้ที่จะใสและสามารถให้ท่านระลึกชาติได้คืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเราจะสามารถระลึกชาติชั่วของตัวเองได้ระลึกชาติชั่วของตัวเองได้ย้อนกลับไปได้ว่าตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราทำอะไรมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างและเราก็จะเดินต่อไปในอนาคตที่จะไม่ทำชีวิตที่ผิดพลาดเหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อเรามีสติคุ้มครองจิตสตินั้นจะช่วยเป็นรั้วป้องกันภัยให้กับจิตคอยดูแลจิตใจของเรานั่นเองพอเข้าใจไหมคะเออแค่นั้นแหละชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วท่านนะทีนี้มาดูว่าอายตนะ12เนี่ยอายตนะแปลว่าเครื่องเชื่อมต่อหรือเครื่องเชื่อมต่อหรือเครื่องสืบต่อนั่นเองเมื่อกระทบกันที่ผัสสะกระทบกันปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมต่อหรือสืบต่อให้อะไรเกิดขึ้นให้วัฏฏะสงสารเกิดขึ้นนั่นเองถ้าเราไม่รู้จักวิธีการพอกระทบปุ๊บโลภโกรธหลงเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโลภโกรธหลงก็จะเป็นสายใยโยงใยมัดจิตดวงนี้ให้อยู่ในวัฏฏะสงสารหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถไปไหนทั้งทีไม่สามารถออกจากวัฏฏะสงสารได้สักทีท่านใดที่อยากจะออกจากวัฏฏะสงสารนี่แหละคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบมาถามว่าพระเจ้าท่านเนี่ยทรงสุดยอดสมถะใช่หรือไม่ใช่มั้ยเราเคยได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยไปฝึกกับอาจารย์2องค์ใช่มั้ยจนกระทั่งสุดยอดของสมถะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวยกสำนักให้เลยพระเจ้าเอามั้ยพระเจ้าไม่เอา
เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบอกว่ามันยังไม่ใช่หนทางแห่งการหมดจดจากกิเลสเนี่ยพอเราไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ได้ถูกสมาธิกดเอาไว้เนี่ยจิตใจเราก็รู้สึกว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นอีกแล้วมีการห่วงหาอาทรมีการนู่นนี่นี่นั่นยังเห็นกิเลสเกิดขึ้นผุดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่หนทางที่แท้จริงแห่งการหมดจดจากกิเลสพระเจ้าจึงบอกว่าไม่เอาสำนักหรอกอาจารย์พระเจ้าก็เป็นคนพบเองใช่ไหมออกไปทรงทำเองอีกค้นหาเองจนไปเห็นว่าอ๋อกิเลสมันมีทางเข้าทั้งหมดกี่ทาง6ทางดังนั้น6ทางเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติระลึกรู้ปิด6ทางนี้ไม่ให้กิเลสเข้าไม่มีสายใยโยงใยมัดจิตดวงนี้ให้อยู่ในวัฏฏสงสารจบไหมท่านภพชาติจบไหมจบไหมแค่นั้นเองวิธีง่ายๆที่พระเจ้าไปค้นพบนั่นก็เป็นความจริงที่มีอยู่สิ่งที่พระเจ้าไปค้นพบมาไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหนือโลกหรือสิ่งที่อะไรปฏิหาริย์ไม่ใช่แต่เป็นความจริงล้วนๆที่อยู่กับเราถึงท่านไม่ค้นพบมันก็เป็นเช่นนี้ท่านค้นพบมันก็คือเช่นนี้เพราะมันเป็นความจริงล้วนๆนั่นเองเห็นไหมถ้าท่านอยากจะไม่ให้มีภพชาติเกิดขึ้นอีกก็ทำแค่นี้เองท่านภพชาติเราก็จะค่อยๆน้อยลงสั้นลงไปละแค่นั้นอ่ะงั้นการเจริญสมถะไม่ได้บอกว่าไม่ดีการเจริญสมถะเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดแห่งความดีที่ไม่มีอะไรสามารถเหนือเขาได้เลยเป็นสุดยอดแห่งบุญกุศลในขั้นของอะไรคะวัตตะคามินีกุศลให้คุณเป็นคนที่ขยันใส่บาตรสร้างวัดสร้างโบสถ์ถวายสังฆทานแค่ไหนยังสู้การเจริญสมถะไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำไปเนี่ยนะคะมันมีผลส่งให้เราแน่นอนนะคะในวัฏฏะสงสารนี้คุณเกิดมาอาจจะรวยมีค่าทาสบริวารมีความสุขมีความสบายมีอะไรต่างๆแต่ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้และอะไรเล่าส่งให้เราได้ไปถึงจุดสูงสุดของวัฏฏะสงสารนี้การเจริญสมถะกรรมฐานทำให้ท่านสามารถไปอยู่ได้ชั้นสูงสุดของวัฏฏะสงสารคือไปถึงพรหมได้แต่ในที่สุดเป็นพรหมแล้วต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดไหมต้องกลับเมื่อหมดบุญจากตรงนั้นก็ยังไม่สามารถหลุดจากห้วงแห่งวัฏฏะสงสารได้พระเจ้าจึงรับรองว่ามีบุญชนิดเดียวเท่านั้นท่านนะคะที่สามารถทำให้เราออกจากห้วงแห่งวัฏฏะสงสารได้บุญในชนิดนี้เรียกว่าวิวัฏฏะคามินีกุศลตัดวัฏฏะสงสารออกเลยนะและบุญชนิดนี้มีวิธีเดียวก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4หรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านกำลังทำนี่แหละทุกท่านที่ถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นปั๊บกำหนดรู้มีผัสสะเกิดขึ้นปั๊บกำลังตัดวัฏฏะสงสารออกนั่นเองไม่ต้องมีวัฏฏะสงสารแล้วจึงเป็นบุญในขั้นของวิวัฏฏะคามินีกุศลเห็นไหมคะอันนั้นก็ทำแล้วมีกุศลนะไม่ได้ปฏิเสธอยู่ที่เราถ้าเรายังอยากอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ต่อไปและเลือกเส้นทางนั้นก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะหลุดพ้นและอยากจะเข้าใจความจริงอยากได้ปัญญาอยากหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ต้องมาทุกข์กันอย่างนี้เวียนทุกข์เวียนเกิดเวียนเกิดเวียนทุกข์เหมือนที่ทุกวันนี้เดี๋ยวเช้าเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวเย็นเดี๋ยววนหมุนกันอยู่เงี้ยวัฏฏะก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นท่านก็ไปเจริญสมถะแต่ท่านเบื่อแล้วไม่อยากจะหมุนอยู่อย่างนี้ก็เจริญวิปัสสนาแค่นั้นเองเห็นไหมคะเป้าหมายมันผิดกันแค่นี้เองพระเจ้าก็ไปค้นพบตรงนี้มาพอพระเจ้าค้นพบว่าทางเข้าของกิเลสมันมีเงี้ยก็ปิดกั้นทางเข้าซะจิตใจก็จะใสสะอาดไปเรื่อยๆก็จะเห็นความจริงไปเรื่อยๆของชีวิตแค่นั้นแหละพอบรรลุธรรมปั๊บคนแรกที่พระเจ้าคิดถึงคือใครอาจารย์ใช่ไหมคะนึกถึงอาจารย์ก่อนเลยโอ้โหอาจารย์ไปถึงแค่นี้แล้วแค่บอกนิดเดียวคลิกนิดเดียวเท่านั้นเองอาจารย์ก็จะสามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนึกถึงอาจารย์ก่อนเลยเล็งพยานไปที่พระอาจารย์สองรูปปรากฏว่าพระเจ้าบอกว่าไงในตำราเขาบอกว่าพระเจ้าอุทานว่าชิบหายแล้ว ช่วยไม่ทันอาจารย์สิ้นลมไปก่อนแล้วก่อนที่พระเจ้าจะบรรลุธรรมใช่ไหมสิ้นลมไปก่อนแล้วอาจารย์บุญยังไม่ถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตามตำราก็บอกว่าท่านอาจารย์ทั้งสององค์ก็ยังคงอยู่ชั้นพรหมไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเมื่อรู้เมื่อไหร่จะได้หลุดพ้นไปอีกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะได้มีโอกาสพบกับผู้ที่ชี้ทางอย่างเราหรือเปล่าในภพชาติที่ท่านกลับมาที่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ที่ออกจากพรหมมาไม่รู้ว่าในสมัยนั้นจะเป็นอย่างไรใช่ไหมท่านมันจริงมานั่นท่านโชคดีมากท่านเกิดมาในสมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ยังเกิดมาในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าที่ชี้ทางบอกทางเดินให้กับเราที่เราจะไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ถ้าท่านใดยังไม่อยากไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ท่านดูง่ายๆเพียงท่านมีสติกำหนดระลึกรู้ดูกายและใจของท่านท่านจะสามารถ
อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขเพราะอะไรท่านจะสามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้เมื่อก่อนนี้พอเราไม่เคยมีสติระลึกรู้อย่างนี้พออารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บอารมณ์มันเกิดขึ้นปั๊บใช่ไหมคะมันก็ตะคุบจิตใจของเราทันทีนึกออกไหมพออารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บตะคุบใจเราทันทีและทำอะไรทำให้เราเนี้ยทำทุกอย่างไปตามอารมณ์นั้นๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่พออารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บพระเจ้าสอนให้เรามีสติระลึกรู้นะเบื่อเกิดขึ้นปุ๊บดูเบื่อหนอเบื่อหนอเห็นความเบื่อหมดไปเบื่อมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเนี่ยก็จบไปแล้วความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บดูมันโกรธเนาะโกรธเอ๊ะโกรธมันก็หมดไปจากเราเนี่ยมันไม่เห็นมีสาระอะไรที่จะมาให้เราไปทำตามมันเลยเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นหมดไปเกิดขึ้นหมดไปเกิดขึ้นหมดไปแค่นั้นเองเห็นไหมคะท่านคิดว่าอยู่แค่นี้เนี่ยถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะใช้ชีวิตอย่างผู้ครองเรือนใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ยังทำงานยังทำมาหากินยังมีครอบครัวจะมีความสุขไหมท่านว่ามีความสุขไหมท่านสามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้ท่านคิดว่าท่านจะมีความสุขไหมมีความสุขอย่างแน่นอนนะทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเพราะอะไรเพราะเราว่าปล่อยจิตใจเราไปอยู่ใต้อารมณ์นั่นเองนะคะจะเป็นเช่นนั้นเอาละโอ้โหจบไม่ลงมาอ่านนิดหนึ่งให้ท่านอ่านค่ะสับคือละชั่วถูกไหมคะเคยได้ยินหรือยังสัพพปาปัสสะกัลลานังเคยได้ยินยังเคยไหมท่านใดเคยคะกระดุมมือหน่อยมากขึ้นอีกนิดนึงละโอเคนะคะสัพพปาปัสสะกัลลานังวันนี้ท่านอ่านเองท่านสัมผัสเองท่านเห็นเองแล้วกรุณาจำด้วยเพราะนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะเมื่อเดี๋ยวใครเขาถามว่าเอ้ยหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรตอบไม่ได้แหมมันเสียดายว่าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะนะคะก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจะให้ชีวิตมีความสุขและมีความมั่นคงเนี่ยก็คือต้องไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วต่อไปต้องทำอะไรคะเชิญอ่านค่ะกุไม่ใช่หยุดซึ่งการทำบาปแล้วหยุดอยู่เฉยๆแค่นั้นไม่ใช่แต่ต้องทำกุศลให้ถึงพร้อมนะคะหยุดทำอย่างหนึ่งแต่ต้องทำอย่างหนึ่งเนี่ยเดินหน้าต่อไปให้ถึงพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่บุญน้อยบุญนิดหมั่นทำหมั่นเติมให้กับตัวเองนะคะจะเป็นเช่นนั้นอ้าวต่อไปสะนี่ก็คือหัวใจเลยนะคะการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วจิตใจให้ใสสะอาดทำจิตใจอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่จะแปลนะก็คือข้อที่3ที่บอกว่าท่านจงภูมิใจเถอะวันนี้ท่านเกิดมาเป็นชาวพุทธนะคะและท่านได้มีโอกาสมาทำสิ่งที่สำคัญตรงนี้นะคะเอาอ่านค่ะเอตังบอกว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นอดีตเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะสิ่งที่ท่านบรรลุธรรมก็คือจะต้องเข้ามาเข้าใจตัวเองไม่ใช่บรรลุธรรมสิ่งนอกตัวนะคะจะเป็นองค์ใดก็ตามที่บรรลุธรรมแล้วเผยแผ่พระศาสนาเหมือนกันหมดเพราะว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายต้องทำเช่นนี้จึงจะไปถึงความสิ้นทุกข์ได้นะคะท่านก็คงจะพอเข้าใจเนาะนะคะนั้นสิ่งที่สำคัญท่านการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือมาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้บอกว่าพอออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปบวชพระบวชชีกันหมดไม่จำเป็นแต่ว่าการมาเรียนรู้ธรรมะนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องสามารถน้อมธรรมะเนี่ยกลับไปใช้ได้จริงกับชีวิตของเรานะคะการมาเรียนรู้ธรรมะในวันนี้ก็คือการมาเรียนรู้ให้เข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราท่านเข้าใจความจริงอะไรเข้าใจความจริงใน3กฎกฎที่1ท่านเรียนไปแล้วคือกฎของพระไตรลักษณ์ที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทุกสิ่งล้วนแล้วตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ไม่มีวันหนีได้ท่านว่าจริงไหมถูกกฎพระไตรลักษณ์ควบคุมไว้หมดท่านว่าจริงไหมท่านลองคิดดูทุกชีวิตเกิดมาตกอยู่ในกฎอะไรอีกกฎแห่งโลกธรรมกฎแห่งโลกธรรมหมายถึงว่าชีวิตมีสองด้านเสมอใช่หรือไม่มีความสุขก็ต้องคู่กับความทุกข์มีใครบอกว่าชีวิตนี้เกิดมามีแต่ความสุขในชีวิตไม่เคยมีความทุกข์เลยมีไหมไม่มีถูกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีได้ก็ต้องคู่กับมีเสียมีพบก็ต้องคู่กับมีจากจะจากเป็นหรือจากตายวันหนึ่งก็ต้องจาก
หนีไม่พ้นท่านหนีไม่พ้นนั้นการมาเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจความจริงอย่างนี้แหละที่ปรากฏขึ้นว่าทุกชีวิตทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งได้ไหมไม่ได้อีกด้านหนึ่งไม่เอาได้ไหมไม่ได้ยังไงต้องพบแน่นอนนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าใจอย่างนี้เราจะมีหลักในชีวิตรู้ว่าวันหนึ่งที่ชีวิตเราพบกับความสุขเราก็จะไม่ดีใจกับมันจนเกินไปเมื่อไหร่ที่ชีวิตเรามีความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในจิตใจเราก็จะไม่ปล่อยใจเราให้ทุกข์กับมันจนเกินไปรู้จักรักษาใจให้อยู่ตรงกลางให้เป็นอย่างที่พระเจ้าได้สอนเราให้อยู่ตรงกลางให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอเข้าใจไหมเราจะมีหลักในชีวิตเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นบางคนเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแฟนมาบอกรักเรามากเลยรักเธอรักอย่างนู้นอย่างนี้พอวันนี้จากไปชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แล้วอย่างนั้นเลยฆ่าตัวตายดีกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่เคยศึกษาธรรมะเขาไม่เคยเข้าใจชีวิตว่าวันนั้นเขารักเราได้วันนี้ก็ต้องหมดรักเราได้วันนั้นเราพบกับเขาได้วันนี้เราก็ต้องจากกับเขาได้ถ้าวันนี้ไม่จากวันหนึ่งถึงจะอยู่กันไปตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งจากไหมก็ต้องจากด้วยความตายที่จะต้องพรากจากกันไปเห็นไหมคะเมื่อเข้าใจชีวิตอย่างนี้ว่ามีสองด้านเสมอนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราจะอยู่กับมันได้เราจะรับกับมันได้เราจะมีหลักในจิตใจของเราเนี่ยท่านนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ควบคุมทุกสิ่งที่มีชีวิตนั่นก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมแปลว่ากฎแห่งการกระทำเมื่อแปลว่ากฎแห่งการกระทำแปลว่าใครกระทำคะตัวเราเองตัวเราเองทั้งสิ้นเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านถ้าชีวิตวันนี้เรามีความสุขมากในชีวิตส่วนมากจะพบกับความสมหวังเกิดมาในครอบครัวที่ดีสมบูรณ์ทุกอย่างท่านไม่ต้องไปขอบคุณใครเลยต้องขอบคุณตัวเองถูกไหมเมื่อในอดีตที่ท่านทำมาไว้ดีแต่ท่านเองอีกแง่มุมหนึ่งในชีวิตในชาตินี้ท่านรู้สึกยากจนข้นเค้นและเกิดโอ้โหลำบากนะพบกับสิ่งที่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในชีวิตท่านไม่ต้องไปโหยหาโวยวายและไปว่าใครเลยต้องว่าใครคะตัวเราเองที่เราไม่รู้จักทำสิ่งดีๆไว้เมื่อในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เราทำในอดีตเหตุในอดีตเป็นผลในปัจจุบันพระเจ้าจึงไม่สอนให้เราค้ำครวญในอดีตแก้ไขได้ไหมไม่ได้เมื่อทำแล้วกรรมบันทึกแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้พระเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมเป็นเหตุที่ผลจะเป็นอนาคตนั้นอนาคตคุณอยากเป็นอย่างไรคุณก็ทำเหตุในปัจจุบันแค่นั้นเองก็จะส่งผลไปในอนาคตถูกไหมถูกไหมแค่นั้นเองนั้นอดีตไม่ต้องค้ำครวญท่านนะอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอยากมีชีวิตข้างหน้าอย่างไรทำปัจจุบันตรงนี้อย่างนั้นแน่นอนทำอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมแปลว่าการกระทำแล้วกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ยุติธรรมเสมอไม่มีคอร์รัปชันไม่มีลำเอียงทำอย่างไรได้อย่างนั้นแน่นอนนะคะเนี่ยก็เป็นชีวิตของเราที่ตกอยู่ในกฎ3กฎนี้ที่ควบคุมชีวิตนะคะทุกชีวิตเราเข้าใจเช่นนี้เนี่ยเราจะได้มีความสุขอยู่บนโลกใบนี้เราจะได้มีกำลังใจในการที่เราจะมองไปในอนาคตว่าเราอยากเป็นอะไรนั้นเมื่อสักครู่นี้ในวิดิทัศน์ในวิดิทัศน์ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ถ้าชีวิตทุกคนเลือกเกิดได้ก็จะเกิดในสิ่งที่ดีในครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงศาสนาพุทธสอนว่าชีวิตเลือกเกิดได้ไหมได้ไหมได้อยู่ที่การกระทำของท่านถ้าท่านไม่ศึกษาธรรมะท่านจะคิดว่าเลือกเกิดไม่ได้ทุกอย่างเกิดจากอะไรฟ้าลิขิตไม่มีพระเจ้าไม่เคยสอนทุกอย่างที่เราเป็นทุกอย่างที่เรามีแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่เรากำหนดมาทั้งหมดเมื่อในอดีตเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดต่อไปในอนาคตแค่นั้นเองเห็นไหมคะศาสนาพุทธจึงสอนว่าเราสามารถเลือกเกิดได้กรรมแปลว่าการกระทำไม่มีใครมาทำอะไรให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ลงมือทำเองทั้งสิ้นอยากได้อย่างไรทำอย่างนั้นเห็นไหมคะแค่นั้นเองนะคะนั้นการมาเรียนรู้ธรรมะก็ให้เรามาเข้าใจชีวิตเช่นนี้นะคะให้เรามีทิศทางในการเดินจากนี้ต่อไปในวัฏฏสงสารและเดี๋ยวเรื่องอื่นๆเขาก็ค่อยมาขยายกันในตอนภาคค่ำที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านนะเพราะจะบอกแล้วว่ามันจบไม่ลงนะคะนี่ขนาดชั่วโมงครึ่งยังจบไม่ลงนะคะถ้าจะเอารายละเอียดมันยังละเอียดกว่านี้อีกเยอะนะคะอีกหลายหมวดเอาละค่ะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ทุกท่านได้เป็นผู้ที่โชคดีแล้วนะคะได้ให้
สิ่งดีๆกับชีวิตให้ชีวิตนี้ที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่านำตัวเองเข้ามาสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านตั้งใจกระทำดีเหล่านี้จงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมไม่ว่าจะในทางโลกจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนหรือทางธรรมะนะคะก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยในทางโลกก็ขอเย็นมีอุปสรรคขัดข้องในทางธรรมนะคะขอให้ท่านได้เป็นผู้ที่มีอินทรีย์5พละ5ที่กล้าแข็งคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่หนุนนำจิตดวงนี้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ในเร็ววันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ